แรงใจพวกเราชาวชาติพันธุ์ในเชียงรายครับผมขอบพระคุณครับท่านใดกรี๊ดไม่ทันขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆอีกสักครั้งครับท่านครับมาแล้วฮะท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับที่เห็นในทีวีนะครับวันนี้ได้มาเจอตัวจริงนะครับตัวเป็นๆนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของเรานะครับที่จะได้มาสะท้อนปัญหานะครับของพวกเรานะครับชาวกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอพานนะครับผมขออนุญาตเช็คชื่อหน่อยนะฮะถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดก็กรุณาส่งเสียงและปรบมือสักเล็กน้อยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูหรือมูเซอร์ขอเสียงหน่อยครับหลายคนหันไปถามเพื่อนนะว่าเราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนนะฮะต่อไปครับกลุ่มชาติพันธุ์อาขาหรืออีก้อครับโอ้โหแน่นๆเลยนะฮะต่อไปครับกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนหรือเหยาครับขอเสียงครับมีมานะฮะตามด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าลีซูหรือลีซอครับโอ้อาจอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีการสอบถามเพื่อนว่าตกลงเราชาติพันธุ์ใดนะครับเพราะว่ามาประกอบกันหลายส่วนโอ้เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับอ๋อเชิญเลยครับเอาละขออนุญาตให้ช่างภาพสื่อมวลชนนะครับได้บันทึกภาพช่วงต้นสักครู่เดียวนะครับและก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับของการลงพื้นที่นะครับรับฟังปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับที่วัดร้องหลอดนะครับวัดร้องหลอดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเท่าที่ผมได้มีรายชื่อนะครับที่จะเป็นตัวแทนนะครับได้ส่งมาที่ผมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามาถึงแล้วเดี๋ยวยกมือรายงานตัวนิดหนึ่งนะครับท่านแรกนะครับคุณวีรกรทรงสิริวงศ์ครับประธานประชาคมหมู่บ้านโป่งนกครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอ๋ออยู่ด้านนู้นนะฮะครับเดี๋ยวเรียนเชิญมาด้านนี้ไหมฮะจะได้เตรียมที่จะฝากประเด็นคำถามนะครับเรียนเชิญนะฮะแล้วก็ตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับท่านเป็นรองประธานเครือข่ายชาติพันธุ์เชียงรายนะครับว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ลีลาธรรมสัจจะอยู่ไหมครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับและก็ท่านอดีตข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณนุชคงนาคทิพย์ครับอยู่ไหมครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเอาละครับในช่วงแรกนี้เนี่ยท่านผมขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีการในช่วงต้นนะครับในการรับฟังปัญหาก่อนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวีรกรทรงสิริวงศ์ครับประธานประชาคมหมู่บ้านโป่งนกครับครับเรียนเชิญครับเจ้าที่ขอไมค์นิดนึงครับขอไมค์ให้ท่านผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เรียนเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณวีรกรทรงสิริวงศ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็มีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจกับครอบครัวของพรรคเพื่อไทยของเรานะครับคิดถึงท่านทักษิณชินวัตรมาถึงน้องสาวแล้วก็น้องเขยกับลูกหลานของท่านวินาทีนี้ผมขอแสดงความดีใจว่าต่อไปจากว่าคนที่ลาบหรือว่าคนกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเราพร้อมใจกันที่จะเป็นครอบครัวของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เราจะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นฝากด้วยว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่อยู่ที่บนดอยแต่ณวินาทีนี้อย่างพวกผมก็คือเพียงแต่ชื่อบนดอยแต่คนจริงๆแล้วมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับมีการพัฒนามีการศึกษาที่เทียบเท่ากับคนพื้นราบเพราะฉะนั้นฝากไว้กับทางรัฐบาลชุดใหม่เพื่อไทยของเรานะครับว่าต่อไปคนที่อยู่ที่บนดอยต้องพัฒนาคนที่อยู่ที่บนดอยต้องปลอดภัยนะครับ
พัฒนาหมายถึงว่าต้องเข้าพัฒนาต้องเข้าถึงคนที่มนต์ใดต้องปลอดภัยก็คือทำไล่ทำอะไรก็ตามแต่ต้องปลอดภัยคือที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่ที่มนต์ใดค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาเข้าไม่ถึงปัญหาตรงนี้ทำให้ประเทศชาติหรือประเทศไทยของเราพัฒนาไปได้ช้ายกตัวอย่างเช่นณวินาทีนี้ในพื้นที่ปิงป่าสงวนหรือว่าเขตอุทยานไม่สามารถไปทันถนนคอนกรีตให้คนที่แถวนั้นได้การสัญจรไปมาที่ไร่ที่สวนมีพวกข้าวโพดพวกผลไม้อะไรต่างๆอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่มะม่วงพวกนี้อยู่ในที่ถนนไม่ดีหน้าฝนนี้อย่างเช่นลำไยเนี่ยผมไม่สามารถออกมาขายได้เลยตรงนี้คือปัญหาที่ทางล่าเขาอาจจะมองข้ามไปว่าในเขตป่าสงวนหรือว่าในเขตพื้นที่ทุรกันดารหรือว่าในเขตพื้นที่อุทยานเนี่ยเขามีกฎหมายของเขาว่าไม่ให้ไปทำถนนคอนกรีตให้ชาวบ้านเขาไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าชาวบ้านเนี่ยเขาลำบากเหลือเกินถ้าทำแบบไม่ดีแล้วลองคิดดูสิครับเวลาฝนตกเนี่ยเอาอะไรออกมาขายไม่ได้เลยยิ่งยุคโควิดก็ยิ่งคนที่อยู่ในชนบทแล้วไม่มีรายได้ผลเสียที่ตามมาก็คือจะทำให้ข้อของเขาเสียหายเพราะฉะนั้นฝากให้คุณเพทอทันหรือว่าคุณมิอินนะครับขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเราคนต่อไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับปกติท่านผู้นำพอกล่าวเสร็จแล้วต้องมีชัยโยอะไรสักอย่างไหมฮะชัยชัยชัยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับเพิ่งนิดตะกี้เนี่ยแม้ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายแต่ว่าอยู่ครอบครัวเดียวกันนะครับก็คือครอบครัวเพื่อไทยถูกต้องนะครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไปที่ท่านต่อไปเลยนะฮะไปที่ท่านรองประธานเครือข่ายชาติพันธุ์เชียงรายครับท่านว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ลีลาธรรมสัจจ์ครับเรียนเชิญครับครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็เมื่อเช้าผมฟังพี่องค์อิงแล้วกันเนาะอาจจะเป็นน้องก็ได้นะครับก็ครับก็เห็นท่านคุยเนี่ยฉะฉานชัดเจนนะครับถึงแม้เป็นภาษาไทยแต่ว่าพวกเราเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็การสื่อสารของท่านเนี่ยเข้าถึงทุกคนเลยนะครับทีนี้ความที่เป็นเจนใหม่เนี่ยท่านทำให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงตัวท่านได้ง่ายขึ้นนะครับครับแล้วก็นำเรียนว่าที่คุณวีรกรพูดไปนะครับวันนี้ก็มาในนามของชาติพันธุ์นะครับเราก็มีอยู่ทั้งหมดที่เชียงรายนี่นะครับตอนนี้22ชนเผ่านะครับแต่ในอดีตเนี่ยสสบุญช่วยศรีสวัสดิ์สำรวจเอาไว้เนี่ยอยู่ประมาณ30ชนเผ่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมากกว่า30ชนเผ่าแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่พวกเราเนี่ยกระจัดกระจายนะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกับอาคาเหมือนโมกปาหุนะครับที่มาวันนี้นะครับถือว่าเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่นะครับแต่ที่ยังไม่ได้มาเนี่ยยังเหลืออีกหลายสิบชนเผ่าซึ่งเราคิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยหวังว่าคงจะได้มีโอกาสได้มาเจอทุกคนที่นี่นะครับแล้วก็เจอครอบครัวของเพื่อไทยด้วยนะครับแล้ววันนี้ครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเปิดบ้านให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสพูดคุยเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าเวลาพวกเราจะมีมากน้อยนะครับแต่ผมขอนิดเดียวว่าผมอาจจะไม่พูดซ้ำที่เดิมนะครับประเด็นที่พี่วีรกรพูดไปนะครับขอนำเรียนว่าเนื่องจากทุกวันนี้ชีวิตของชาวบ้านเนี่ยพัฒนาลำบากขึ้นนะครับลำบากขึ้นนั่นหมายความว่าไอ้ที่ควรทำก็ไม่ไปทำนะครับไอ้ที่ไม่ควรทำก็ทำยกตัวอย่างนะครับถนนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในเมืองดีๆอ่ะก็ทำกันอยู่นั่นแหละแต่ถนนที่อยู่ไกลออกไปเขาขอเพียงแค่เศษส่วนหนึ่งนะครับไปให้เขาได้มีโอกาสได้ถ่ายพืชผลทางการเกษตรบอกว่ากฎหมายไม่อนุญาตยังไม่ได้ขออนุญาตอธิบดีนะครับซึ่งคำพูดเหล่านี้เนี่ยผมขออนุญาตในนามของชาติพันธุ์ว่าพวกเราเป็นคนไทยมากว่าร้อยปีนะครับหลายชั่วอายุคนเราอยากให้ความเป็นคนไทยเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับและให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งสิทธิเหล่านี้เนี่ยเป็นสิทธิที่อาจจะไม่ขอมากไปกว่าคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่เข้ามาก่อนเรานะครับแต่ขอส่วนที่พวกเราขาดจริงๆนะครับยกตัวอย่างไฟฟ้านะครับที่ไปไม่ถึงนะครับติดเรื่องแค่ป่านะครับอยู่ในเขตป่า
อย่างนี้นะครับซึ่งท่านสสสุวิสิทธิ์เนี่ยท่านก็ตามพวกเราอยู่นะครับเราคิดว่าจังหวะก้าวนะครับของพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่เหมือนในอดีตแล้วนะครับนำเรียนกับพรรคเพื่อไทยนะครับว่าวันนี้ต้องขอบคุณสสหลายท่านสสหนุ่มหลายท่านอย่างเช่นสสน้องเต้เนาะครับที่ท่านเรามีโอกาสได้เจอกันนะครับแล้วก็ไม่รู้อาจจะเป็นวาสนานะครับซึ่งวันนี้เราต้องมาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอท่านนายแพทย์ชลนาถนะครับทำให้รู้สึกว่าวันที่เราฝันว่าเราจะเจอรัฐมนตรีคนนี้คนนั้นหัวหน้าพรรคพรรคนี้พรรคนั้นเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยทำให้เราได้เจอจริงๆนะครับครับอันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะครับและหวังไปอย่างยิ่งว่าถ้าหลังจากเพื่อไทยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลแล้วนะครับอย่าลืมพวกเรานะครับอาจจะมีเสียงที่อยู่บนดอยเสียงที่อยู่ชายขอบนะครับแต่อย่าลืมว่าเสียงทุกเสียงเนี่ยสามารถทำให้ส.ส.ทุกท่านได้มีโอกาสได้ทำงานให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่ได้มาเรียกร้องให้กับพี่น้องชนเผ่าว่าต้องได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นจะไม่เรียกร้องแต่จะมาบอกกล่าวกับว่าที่ผู้สมัครหรือพรรคเพื่อไทยว่าเราพร้อมที่จะอยู่กับครอบครัวเพื่อไทยนะครับถ้าครอบครัวเพื่อไทยจริงใจนะครับแล้วก็เอาปัญหาที่พวกเราเจอเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราอย่างจริงใจนะครับยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างการแก้ไขนะครับว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราเจอปัญหาซึ่งเกี่ยวกับสัญชาติคำว่าสัญชาติเนี่ยบางคนเรียนหนังสือจบปริญญาตรีนะครับอยู่20ปี30ปีแต่ไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะซื้อที่ดินซื้อรถนะครับมีสิทธิ์แค่ทำใบขับขี่แล้วก็รับจ้างนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในอำเภอไปข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ข้ามประเทศก็ไม่ได้แต่เราไปสังเกตดูประเทศใหญ่อย่างอเมริกาอย่างหลายประเทศเนี่ยเขาอยู่5ปี10ปีเขาได้กรีนการ์ดเขาเป็นคนในประเทศนั้นไปแล้วเขาก็ไปทำศักยภาพให้ประเทศนั้นแข่งขันได้นะครับซึ่งวันนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องบนดอยว่าพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนฐานรากเรื่องการผลิตนะครับมองว่าพวกเราเนี่ยเป็นรากหญ้าเลยเพราะว่าผักกระหล่ำเอ้ยผักที่อยู่บนดอยนะครับลงไปอยู่ที่กาดเมืองใหม่ลงไปอยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมยอมรับว่าถ้าเราไปสำรวจกันดีๆวัดได้เลยว่าของทุกอย่างที่เป็นอาหารการกินเนี่ยลงมาจากบนดอยจริงๆผลไม้ทุกตัวที่เป็นตัวหลักนะครับทีนี้เราอยากจะขอว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนไทยเต็มขั้นนะครับก็คือขอเลขหมายเลข13หลักให้พวกเราบ้างนะครับถ้าพวกเราเป็นคนดีจริงหมายความว่ารับรองกันตั้งแต่หมู่บ้านว่าเขาตั้งรกรากอยู่จริงแล้วก็ทำอาหารกินจริงแล้วก็เป็นคนสุจริตนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าพวกเราเป็นอย่างนี้จริงนะครับอย่ามองพวกเราเป็นคนชายขอบหรือคนอื่นนะครับเขาเรียกว่าชาวเขาคำว่าชาวเขานั้นมันแบ่งระหว่างชาวเรานะครับทีนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต่อไปเราจะไม่ใช้คำพูดเหล่านี้มาแบ่งแยกนะครับแต่เราจะรวมระหว่างคนในเมืองกับคนที่อยู่บนดอยแล้วเราขอเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไปกับบ้านเพื่อไทยนะครับทีนี้ประเด็นหลายๆประเด็นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาเนี่ยพูดแต่ว่าตอนนี้ผมขอพูดในมุมของผมว่าถ้าในอนาคตเป็นไปได้ปัญหาที่พวกเราค้างคาไว้วันนี้นะครับขอฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณพี่คุณน้องที่อยู่ในบ้านเพื่อไทยนะครับและที่เป็นตัวแทนของพวกเราวันนี้นะครับตั้งแต่คุณหมอชลนาถซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับว่าอย่าลืมพวกเราอย่าลืมปัญหาที่พวกเราค้างอยู่แล้วพวกเราพร้อมที่จะเป็นคนดีแล้วก็เดินก้าวไปกับพรรคเพื่อไทยครับขอให้พรรคเพื่อไทยมีชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเราไม่แน่ใจนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายมาปราศัยกันแน่นะฮะตอนนี้มืออาชีพมากสงสัยเราจะรับฟังอย่างเดียวนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นอดีตข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณนุชคงนาคทิพย์ครับเรียนเชิญครับหนูขอยืนเนาะสวัสดีทางพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้จริงๆหนูจะมาพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมนะคะแต่วันนี้หนูมาแล้วเห็นว่าเขาก็นั่งเหมือนเราหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมไปเพื่ออะไรให้กับพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ชาติพันธุ์เราไปแล้วก็เขานั่งระดับเดียวกับพวกเราใช่ไหมคะชาติพันธุ์ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกตื้นตันใจตั้งแ
วินาทีแรกว่าหนูอาจจะจิตตะวิทยาในการดูคนค่อนข้างสูงแต่หนูมองว่าเขาไม่ได้สร้างภาพแน่นอนค่ะค่ะเพราะว่าเขาเดินมาแล้วเขาก็มานั่งเหมือนพวกเราเลยค่ะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองวันนี้รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเพื่อไทยและจากที่ผิดหวังมา8ปีวันนี้เริ่มรู้สึกมีความหวังและความหวังนั้นจะเป็นจริงสำหรับพวกเราชาติพันธุ์ทุกๆคนค่ะประเด็นที่หนึ่งหนูขอฝากไว้ว่าหนูอยากให้พรรคเพื่อไทยอย่าใช้พวกเราชาติพันธุ์เป็นเครื่องมือที่จะไต่เต้าไปเป็นนักการเมืองค่ะประเด็นที่สองหนูอยากให้พรรคเพื่อไทยอย่าลืมวันนี้ที่มานั่งตรงนี้นั่งที่เดียวกับที่พวกเราทุกๆคนนั่งว่าพวกเราทุกคนยังมีปัญหาให้พรรคเพื่อไทยช่วยพวกเราค่ะแล้วก็ประเด็นที่สามหนูอยากให้การศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่าไปกระจุกอยู่ในเมืองเพราะว่าเด็กบนดอยเราก็อยากเรียนดีๆอยากเรียนโรงเรียนดีๆอยากมีการศึกษาดีๆอย่างที่คนในเมืองเขามีค่ะหนูไม่อยากให้การศึกษาไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองหนูอยากลูกของหนูเองนะคะหนูไม่ได้เอาเรียนที่บ้านเพราะว่าหนูมีความเชื่อว่าโรงเรียนในเมืองดีกว่าหนูก็ต้องเอาลูกตัวเองค่ะไปเรียนในเมืองแต่หนูเชื่อว่าความเป็นพ่อแม่นะคะไม่อยากให้ลูกตัวเองได้ต้องห่างตัวเองเพื่อไปเรียนอีกที่นึงนะคะแต่เนื่องจากว่าอาจจะดีก็ได้แต่ด้วยความเชื่อของหนูคิดว่าในเมืองดีกว่าค่ะหนูก็เลยอย่างนั้นหนูอยากฝากไปถึงว่าถ้าเกิดหนูคิดว่ายังไงแลนด์สไลด์ทั่วประเทศแน่นอนค่ะแล้วก็รอบนี้เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกแล้วเขาจะมาบูรณาการการศึกษาไทยให้เท่าเทียมกับลาวพม่าวันนี้เราตามหลังลาวกับพม่านะคะหนูอยากให้การศึกษาไทยดีแล้วก็หนูอยากให้ถ้าอุ๊งอิ๊งนะคะได้เป็นนายกค่ะอย่าลืมเพราะว่าท่านทักษิณไม่เคยลืมพวกเราค่ะเพราะว่าหนูเป็นหนึ่งในร้อยคนที่ได้ทุนสมัยทักษิณปี46นะคะเป็นเด็กทุน1อำเภอ1คนของไทยรักไทยค่ะแล้วก็หนูถือว่านี่คือโอกาสดีที่สุดสำหรับเด็กอย่างหนูเพราะว่าพวกเราไม่มีเงินแล้วพวกเราลูกเยอะมากแล้วก็หนูถ้าไม่มีทักษิณวันนั้นหนูอาจจะต้องเสียสละหนูอาจจะไม่ได้เรียนต่อแต่เพราะมีทักษิณแล้วมันเป็นแรงจูงใจให้พวกเราต้องไปหนูได้มีโอกาสไปเรียนที่มชนะคะแล้วก็ค่อยไปเรียนต่อแล้วค่ะแล้วพอหนูจบมาหนูได้ทุนไปเรียนออสเตรเลียสมัยยิ่งลักษณ์นะคะแต่หนูจบมาหนูก็เออร์ลี่ตัวเองเพราะว่านักการเมืองเหมือนกันค่ะความใฝ่ฝันคืออาจจะเราเป็นข้าราชการประจำหนูอยากให้นักการเมืองทุกคนเข้าใจนะคะข้าราชการประจำก็จะหนักอกหนักใจกับนักการเมืองค่ะหนูก็เลยเออร์ลี่ตัวเองตอนนี้หนูเป็นเกษตรเต็มตัวค่ะแล้วก็อยากฝากให้ไปพูดในสภานะคะว่าตอนนี้ปุ๋ยตอนหนูมาแต่งงานใหม่ๆหนูมาทำเกษตรกรไกลโฟเสต300บาทตอนนี้ 1,200 ค่ะยูเรีย370ตอนนี้ 1,700 นะคะแล้วก็ลำไย AA นะคะ15บาทแล้วก็หนูอยากฝากถึงรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายแพทย์ชลน่านไปบอกว่าไปดูดีมันด์ซัพพลายว่ามันโอเคหรือยังกับพวกเราที่เป็นฐานรากของประเทศไทยเป็นครัวของโลกอยู่ที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้จะเอาไปขายครัวที่ไหนเงี้ยค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าชาติพันธุ์ทุกคนก็เห็นด้วยกับที่หนูพูดส่วนเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำมีชัดเจนนะคะถึงวันนี้หนูจะเรียนสูงขนาดไหนหนูจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าวันนี้หนูใส่เสื้ออย่างนี้เขาก็มองว่าหนูเป็นชาวเขาอยู่ดีหนูเป็นชายขอบอยู่ดีแต่หนูเชื่อว่าวันหนึ่งลูกหนูไม่อยากให้เขามองอย่างนั้นละเพราะว่าหนึ่งพวกเราถูกปลูกฝังมาว่าพวกเราคือชาติพันธุ์คนข้างล่างอ่ะดูถูกพวกเราพวกเราก็เลยต้องตะเกียกตะกายยังไงก็ได้ให้แบบเรียนเก่งที่สุดดีเด่นที่สุดดีที่สุดแต่ยังไงก็ชายขอบค่ะหนูอยากหนูเคยเห็นสมัยทักษิณทำอำเภอยิ้มนะคะแล้วพวกเราเริ่มรู้สึกว่าพวกเรามีคุณค่าพวกเราไม่ใช่ใช้ขอบวันนี้หนูก็อยากให้สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นกลับคืนมาให้ประเทศไทยอยากให้หนูไม่ได้ฝันนะว่าคนจนจะหมดไปสมัยเพื่อไทยนี้แต่หนูฝันว่าอยากให้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลยุคนี้
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้พวกเราอิ่มท้องอยู่นอนหลับสบายก็พอค่ะไม่ได้บอกว่าต้องหายจนค่ะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ว่าประเทศไทยจะหายจนในปี2ปีค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับให้กำลังใจนะฮะนี่เป็นอดีตข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่เข้าใจว่าน่าจะลาออกก่อนจะได้เจอประยุทธ์นะฮะและไม่มีโอกาสได้คุยกับประยุทธ์เลยประยุทธ์ก็เลยไม่ได้สามารถซึมซับอะไรดีๆแบบนี้ไปด้วยนะฮะก็เวลาเราจำกัดนิดนึงฮะจะขออนุญาตเริ่มที่ท่านหัวหน้าพรรคก่อนดีไหมฮะสักนิดนึงครับก่อนที่จะมาถึงท่านหัวหน้าครอบครัวเรียนเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับเรียนเชิญครับครับด้วยความขอบคุณพี่ปิงน้องๆนะครับชาติพันธุ์ที่เคารพนะครับจริงๆบ่อยากจะห้องว่าเป็นชาวเล้าหรือชาวเขาเนาะเพราะว่าหมู่เฮานี่เกิดมาเป็นคนเหมือนกันนะครับเป็นคนเต่ากันแต่อาจจะเกิดคนละตีนะครับอาจจะมีพ่อมีแม่ที่ต่างกันเฮามีจัดเชื่อที่ต่างกันอันนี้เป็นความสวยงามของคนเป็นความเป็นมนุษย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยผมในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับพร้อมด้วยท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ้งอิ้งแพทองธารท่านประธานกรรมการนโยบายของพรรคเพื่อไทยอาจารย์พรหมินทร์เลิศสุเดชนะครับแล้วก็ทีมงานของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดที่มาวันนี้นะครับโดยเฉพาะส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ยินดีรับฮู้รับทราบปัญหาหมู่เฮารอจังหวะและโอกาสนะครับที่เฮาจะได้ไปเป็นรัฐบาลเพราะเฮาบ่มีอำนาจอยู่ในมือนี่เฮาแก้ให้พี่น้องยากมากอย่างลำไยที่ว่าตะกี้นะครับมันเดี๋ยวนี้15บาทเนาะนะครับไอเอใน15บาทเลยอย่างอื่นบ่ต้องอู้ถึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ส.ส.ฝ่ายค้านนักใจนะครับเฮาหันปัญหานี้ตั้งแต่3อาทิตย์ที่แล้วนะครับเฮาไปแถลงข่าวเฮาไปผลักดันเฮาไปช่วยเพิ่นตอบมาเพิ่นช่วยกับผู้ส่งออก3บาทเฉพาะผู้ส่งออกดูวิธีคิดเขาครับซึ่งเรื่องมื้อนี้นะครับตีพี่น้องเฮาสะท้อนปัญหามันเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะฮับเรื่องที่สำคัญที่สุดเขาจะขับเคลื่อนเป็นนโยบายนะครับมาเจ้าถ้าทุกคนได้ฟังเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหานักก็คือตัวโครงสร้างด้านกฎหมายเนาะที่บ่มีอย่างมารองรับหมู่เฮานะครับงั้นกฎหมายที่กับคุ้มครองส่งเสริมหมู่เฮาเนี่ยจะเป็นเรื่องต้นๆนะครับที่เขาจะพยายามจะผลักดันในแง่ของการทำหน้าที่ส่วนเรื่องอื่นๆนะความเป็นอยู่วิถีชีวิตสิทธิเสรีภาพต่างๆอันนี้ทำได้ทำเลยนะครับทำเลยเช่นเรื่องสมาร์ทบ่มีไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็จะพยายามใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับพยายามช่วยหมู่เฮาให้เป็นจุดๆไปเฉพาะด้านไปนะครับเรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องศักดิ์ศรีเลข13หลักไปที่ไหนก็มีแบบนี้นะครับคุณหมอสะท้อนใจ ที่เมื่อนานก่อนนักเราไปนั่งกับเปิ้นมันบอกว่าแม่ตะเกณฑ์ทหารหมู่ผมยังไม่ได้เกณฑ์ทหารเลยคณะที่คนตั้งลุ่มเนี่ยหนีทหารหมู่พี่น้องบ้านบนเฮาเนี่ยยากเกณฑ์ทหารผมเลยกลับมาคิดนักเอ๊ะผมฟังผิดก่อเป็นเรื่องจริงครับนั่นคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แม่แต่จะไปรับใช้ชาติยังไม่ได้เป็นเลยผมก็ตกใจนะครับช่วงนั้นเฮาก็เลยพยายามผลักดันนักนะครับท่านจาตุรนต์มาช่วยตอนนั้นได้ไป700กว่าคนได้700กว่าคนช่วงนั้นนะครับก็ฮับปัญหาพี่น้องเฮาเนาะนะครับยินดีแต่ละตันแต่ละคนนะครับท่านประธานน้องประธานเนี่ยน้องนุชโอ๊ยน้องนุชนะครับแล้วก็ตัวแทนหมู่เฮาทุกกลุ่มทุกนะครับชาติพันธุ์ทุกคนนะครับด้วยความเคารพยิ่งเพื่อไผมาวันนี้เพื่อบอกกล่าวว่าเฮาเป็นครอบครัวเดียวกันคําว่าครอบครัวนี่เฮาจะฮักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเฮามีเปิ้นห้อง เป็นห้องสำคัญที่สุดครับคือพาราดอนผัก3นิ้วที่มองยกนี่นะครับนิ้วที่3เนี่ยสำคัญความเอื้ออาทรต่อกันเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยเหลือดูแลกันนะครับเพื่อไทยเฮาเลยมีครอบครัวที่จะใหญ่เพื่อกับหมู่เฮาขอบคุณทุกปัญหาครับยินดีครับใจแล้วฝากคนในพื้นที่นะครับเนาะเขตนี้เป็นเขตของพี่เต้กะเต้อ๋อของพี่ยิ้มนะครับฝากน้อง
ขอบพระคุณครับมีพี่น้องตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมนายจตุพลยุลุเป็นรองนายกของตำบลแม่เย็นอำเภอพานนะครับเป็นชนเผ่าอาคานะครับทีนี้ผมอยากเสนอปัญหาต่างๆของชนเผ่านะครับที่จะเพิ่มเติมจากที่ทั้ง3ท่านที่เสนอมานะครับอันที่1เนี่ยปัญหาที่ชนเผ่าเจอมากที่สุดคือเรื่องยาเสพติดนะครับเขากล่าวหาว่าพี่น้องชนเผ่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดทำไมไม่ถามกลับไปทางรัฐบาลว่าอะไรที่ให้กับชนเผ่าบ้างนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นไหมทุกวันนี้สิ่งที่ทำกินที่ดินไม่มีเลยนะครับแล้วก็ถนนหนทางเอ่ยนะครับแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างนะก็อย่างเช่นถนนทางนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆคือพี่น้องชนเผ่านะครับหลายพื้นที่นะครับพร้อมที่จะตั้งหมู่บ้านด้วยตนเองแต่ว่าเหตุด้วยหลายอย่างอย่างเช่นว่ามีเงื่อนไขจะต้องมี120หลังคาหรือจะต้องมี600คนประชากรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาให้ดูแลตัวเองให้จัดการตัวเองมีผู้ปกครองมีผู้นำดีๆเนี่ยผมว่าปัญหาเหล่านี้น่าจะแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยในนามของพี่น้องชนเผ่านะครับผมก็หวังว่าเพื่อไทยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วน่าจะช่วยเหลือแล้วก็น่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับพี่น้องชนเผ่าหวังมาตลอดว่าระยะเวลา8ปีเนี่ยอดอยากนะครับแล้วก็ทุกข์ทรมานมากนะครับหลายอย่างที่เราไปขอร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าใบเบี่ยงนะครับหาว่าเป็นพี่น้องชนเผ่านะครับแล้วก็อีกอย่างคือในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งวันนี้ทางตัวแทนของเพื่อไทยก็หลายท่านนะครับได้เสนอเรื่องการท่องเที่ยวของโดยเฉพาะของจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับใช่คือพี่น้องชนเผ่าเรามีศักยภาพมีความพร้อมนะครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับหวังอย่างยิ่งว่าได้รับแน่นอนนะครับแล้วก็พวกเราก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเพื่อไทยนะครับแล้วก็พยายามจัดพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็จะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองนะครับอยู่อย่างสงบแล้วก็ถ้าผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเรามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงเราไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกครับเรื่องยาเสพติดเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชนเผ่านะครับทั่วประเทศทั่วโลกก็เป็นแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้โอกาสและก็ไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องที่อาชีพและก็รายได้นะครับและก็ประเด็นที่3นะครับเรื่องอุปโภคบริโภคเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้น้ำการเกษตรต่างๆนะครับหลายครั้งนะครับรู้อยู่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็พี่น้องชนเผ่าโดนตราหน้าว่าเป็นผู้ทำลายป่าหารู้ไหมว่ามีแต่โมเดลนะครับที่มีป่าใช่ไหมครับข้างล่างนี้ไม่มีป่าแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำลายป่านะครับเรารักษาป่าแต่ว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยากให้เพื่อไทยช่วยดูแลในเรื่องการจัดการน้ำส่งเสริมน้ำให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรด้วยนะครับผมประเด็นสุดท้ายนะครับก็ในวันนี้นะครับพ่อผมรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนอยู่บ้านเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าที่เรารอคอยมา8ปีนี้มาเห็นวันนี้หายเหนื่อยเลยครับหายความเขาพูดงานดีอ่ะหนาวหรือเหงานะครับวันนี้เราเริ่มอบอุ่นแล้วก็เริ่มมีกำลังใจเริ่มมีเห็นหนทางนะครับผมครับต่อไปนี้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาวันนี้นะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อไทยแล้วก็แรงสั่นแล้วทั้งประเทศนะครับผมขอบคุณครับโอ้ขอนิดเดียวขอนิดเดียวประเด็นหนึ่งที่ทางพรรคอยากจะฟังหรือจากข้อเสนอพวกเราตรงๆนะครับคือเรื่องพวกเราอยู่กับป่าป่าอยู่กับพวกเราคนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนเรื่องสิทธิที่ทำกินนะครับอยากจะฟังข้อเสนอพวกเราทำเป็นเรื่องส่งมาก็ได้นะครับว่าวิธีการไหนดีที่สุดโฉนดชุมชนดีไหมสำหรับพวกเรานะครับหรือเป็นวิธีการอื่นนะครับว่าที่สสเต้เพียงแต่ยกว่าชุมชนหนึ่งอาจจะเป็นรูปแบบนั้น
แต่ถ้าพวกเราบอกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยเพื่อไทยยินดีเอาไปปรับคือเราเน้นเรื่องสิทธิที่ทำกินให้กับพวกเราวิธีการไหนดีที่สุดพวกเราบอกมานะครับจะได้ไปทำเป็นเชิงนโยบายแล้วก็ประกาศรณรงค์ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าพวกเราอยู่กันเยอะไม่เฉพาะที่เชียงรายนะครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับก่อนจะให้ท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้สนทนากับพี่น้องถามตอบนะฮะให้ว่าที่ส.ส.เต้วิกรมเตชะธีรวัฒน์ได้สรุปประเด็นปัญหาสั้นๆนะครับเรียนเชิญครับก็ขอบคุณตังหัวหน้าพรรคครับตังหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยดีอุ้งอิ้งนะครับผมเองก็น้องเต้วิกรมเตชะธีรวัฒน์นะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2เชียงรายนะครับประเด็นปัญหาตรงเนี้ยผมได้ร่วมมือกับตังชาติพันธ์มาโดยตลอดครับแล้วผมก็พยายามผลักดันมาโดยตลอดจนณวันเนี้ยตังพรรคเพื่อไทยมาเยือนอยู่ตรงนี้ผมบอกด้วยเลยนะครับว่าจุดหมายเนี่ยเป็นจุดหมายแรกเป็นจุดหมายที่ว่าพรรคเพื่อไทยอยากจะมาเปิ้นได้กำหนดนโยบายมาเลยว่าเปิ้นอยากจะมาฮับฟังกับปากได้เห็นกับได้ฟังกับหูได้เห็นกับปากว่าตรงชาติพันธ์เนี่ยมีปัญหาอย่างแล้วหลายๆคนที่ผมเคยสัมผัสเคยทำงานมาครับเปิ้นก็ว่าเอ๊ระดับผู้ใหญ่ระดับหัวหน้าพรรคระดับปีอุ้งอิงที่เป็นลูกท่านนายกสิเนี่ยเปิ้นจะมาว่าเปิ้นจะให้ความสำคัญกะวันนี้ได้เปิดแปดตีประจักษ์แล้วครับว่าเฮาได้มานั่งณตรงนี้เฮาได้มาฮับฟังปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์อาจจะมีปัญหาตีซับซ้อนเข้าไปแหมแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถของพรรคเพื่อไทยด้วยความสามารถของกรรมการบริหารแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเฮาจะสามารถแก้ปัญหาให้ได้ครับวันนี้ผมดีใจขนาดครับตีหลายๆท่านบอกว่าวันเนี้ยได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพรรคเพื่อไทยแล้วผมก็ขอเสียงปรบมือให้กับหัวหน้าครอบครัวพรรคหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับตีได้มาเยือนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะฟังเสียงเปิ้นเนาะว่าเปิ้นมีอะหยังจะอู้กับเฮาขอบคุณจ้ะนะครับสวัสดีค่ะเรานั่งอย่างนี้เนาะเห็นกันเนาะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ดูอึ้งๆเงียบๆไปนี่เพราะว่าหลังจากฟังพี่น้องพูดแล้วมันอึ้งมันชอบค่ะชอบพี่ได้มาฟังชอบพี่ได้มาฟังปัญหาจริงๆที่พี่น้องเจอนะคะดิฉันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจปัญหาของพี่น้องได้เท่ากับตัวพี่น้องเองขอบคุณที่มาพบกับพวกเรามากมายขนาดนี้นะคะพรรคเพื่อไทยรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่พี่น้องรู้สึกเป็นเกียรติที่สละเวลามาคุยกับเราการนั่งพื้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นการแสดงความจริงใจแรกค่ะที่เรามาอยู่จุดนี้แล้วมาได้ฟังปัญหาของพี่น้องจริงๆไม่เคยรู้เลยค่ะว่าคำว่าชาวเขาทำให้พี่น้องรู้สึกไม่ดีไม่เคยทราบเลยเพราะทุกครั้งที่ใช้ไม่เคยคิดไม่ดีค่ะคุณพ่อโดนเรียกว่าแมวใช่ไหมคะอีกไม่เคยรู้สึกว่าคำนั้นไม่ดีทุกคนคิดว่าเป็นชื่อเล่นด้วยซ้ำแต่จริงๆคุณพ่อที่บ้านเรียกกันว่าสินเฉยๆไม่ได้มีชื่อเล่นนะคะดีใจที่พรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสมาได้เจอกับพี่น้องมาสัมผัสกันจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลขอมอบอย่างเดียวให้พี่น้องคือความจริงใจจากพรรคเพื่อไทยค่ะจากหัวใจจริงๆที่มาในวันนี้ไม่ได้เขียนมาก่อนว่าจะพูดว่าอะไรแต่ว่าขอให้ไปเป็นให้ใจไปจำนำไว้ก่อน ถ้าพรรคเรามีโอกาสได้รับใช้พี่น้องอีกครั้งเราก็จะทำอย่างเต็มที่ค่ะในทุกๆเรื่องที่พูดกันมาเราจะทำทุกอย่างตามคือประชาธิปไตยแล้วเนี่ยประชาชนต้องมาก่อนประชาชนต้องมาเป็นหลักอย่างที่เมื่อกี้พี่พูดว่าจริงค่ะเราอยากจะอิ่มท้องนอนหลับอันนั้นคือใช่มากๆซึ่งนั่นก็คือเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วอยากให้พี่น้องอิ่มท้องนอนหลับมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่มากันในวันนี้ขอบคุณจากใจพรรคเพื่อไทยค่ะขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังให้กับกำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับ
เดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญถ่ายภาพร่วมกันชนิดหนึ่งไหมฮะไหนๆเราก็มานั่งร่วมกันบนพื้นเดียวกันบนศาลาเดียวกันนะฮะเรียนเชิญร่วมถ่ายภาพนะครับเรียนเชิญเลยครับขออนุญาตด้านซ้ายนะครับกับด้านนี้เข้ามาด้านนี้ครับครับทางพรรคเพื่อไทยนั่งจุดที่เดิมนะครับขอเชิญพี่น้องชาติพันธุ์ครับครับไม่นี่อยู่ครับฝั่งนี้ครับแป๊บนึงครับค่ะขออนุญาตเดี๋ยวแบ่งเป็น2คณะนะคะให้คุณแพทองทานได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะพอคิดว่านี่ก็คงเป็นครั้งแรกของคุณแพทองทานที่มาที่อำเภอพานและได้พบปะกับพี่น้องชาติพันธุ์นะคะเดี๋ยวทางนี้รอสักครู่นะคะค่ะยืนได้นะขออนุญาตทางพี่น้องทางนี้เดี๋ยวจากด้านในนะครับพี่นะเดี๋ยวด้านในครับหมดไม่เอิงให้เดี๋ยวด้านหลังเลยครับขอเชิญด้านหลังเลยครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นหรือเปล่ามาทางนี้ได้นะคะแบ่งมาทางนี้ด้วยได้ค่ะชาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้ค่ะเดินมาเลยค่ะชาทางนี้เลยค่ะปัญหาบ้านเมืองได้รับการแก้ไขจะรับใช้พี่น้องชาวไทยถึงแม้อยู่ไกลก็จะไปค่ะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคุณแพทองทานค่ะที่ได้มานั่งพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับพี่น้องชาติพันธุ์นะคะแน่นอนว่าสิ่งที่วันนี้พี่น้องสะท้อนไปค่ะพรรคเพื่อไทยจะเก็บนะคะเอามาทบทวนค่ะเพื่อที่จะหาทางออกให้กับพี่น้องชาวชาติพันธุ์ต่อไปนะคะขออนุญาตดิช็อตนึงนะครับขออนุญาตทางทีมงานพรรคเพื่อไทยครับอยู่ตรงกลางตรงนู้นเลยครับขออนุญาตพี่ๆน้องๆอยู่นี่นะครับขอทีมงานพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงกลางพี่ๆน้องๆฝั่งนี้เลยครับด้านซ้ายเดินมาอีกทางคณะหนึ่งนะคะเข้าตรงกลางเลยครับขออนุญาตนะครับตรงกลางพี่น้องเลยนะคะเพื่อไทยตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยครับขอพี่ๆไม่ได้หรอครับค่ะด้านหลังได้เลยครับด้านหลังได้เลยครับไปเดินด้านหลังได้เลยครับด้านหลังยังพอมีที่ว่างอยู่นะคะด้านหลังได้เลยครับรอภาพไปเอ้ยแต่เขาไม่ออกทางนู้นหรอกไม่เป็นไรยิ้มหวานๆเลยนะคะพี่จับน้องก็ติดมันในแค่ด้านหลังเลยครับเติมเลยครับต้องคือออกพี่เป็นตามนู่นนะแล้วคนนี้ล่ะพยายามเดินนิ่งๆนะไม่ได้
ยตัวจริงสวยไหมสวยนะเราไปพร้อมกันได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับสสพันนักสู้สสพิเชษฐ์ชื่อเนื้อพันต้องเปลี่ยนทางครับอันนี้ก็ทำที่สารรู้แล้วก็การไปท็อปปิ้งแต่ว่ามีความจะได้สอนสอนบนบนเนาะในท็อปปิ้งจะได้ความ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 จะไผมขออนุญาตเลยนะพี่เชษฐ์เชื้อเมืองพานนายบุญเชื้อเมืองพานเกี่ยวข้องอย่างไรกับเมืองพานครับเป็นคนอยู่เกิดบ้านสันปุเลยเกิดบ้านสันปุเลยผมก็สันปุเลยมีไหมมีสันปุเลยมาตรงนี้ไหมครับมีอนุมือได้ยินเสียงชาวสันปุเลยดังๆหน่อยสิครับโอ้มาเยอะมาเยอะสันปุเลยสันปุเลยประหารเนาะนะครับก็อันจะได้เมืองพานบ้านเฮานะครับท่านทักษิณเป็นสังฆาธิการครับใช่เอาละครับพี่น้องครับเอาละครับ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 ขอเสียงปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับคุณบุญยิ่งแพทองทานชินวัฒน์ขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆนะพี่น้องเอาปีกซ้ายส่งเสียงกรี๊ดดังๆนะพี่น้องครับชัยโยต้อนรับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ขอเสียงปรบมือและเสียงเฮดังๆครับพี่น้องครับด้วยเวลาจำกัดนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับได้กล่าวอะไรกับพี่น้องชาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่วัดร้องหลอดครับกราบเรียนเชิญครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเจ้าอู้กับเมืองบ่จ้างนะแต่อยากอู้มากเลยดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอพี่น้องในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากทั้งที่อยู่รอบนอกแล้วก็ทั้งหมดด้วยนะคะอาจจะเข้าไม่ถึงเดินไปไม่ถึงหมดแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่พี่น้องมาต้อนรับเรากันมากมายขนาดนี้อยากเปลี่ยนรัฐบาลหรือยังคะอยากให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือยังคะครั้งหน้าเชียงรายขอยกจังหวัดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบอกแล้วว่ายกจังหวัดได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆครับขอบคุณค่ะแล้วก็เดินทางขึ้นมาให้กำลังใจเลยนะฮะคุณโอ๊คนะครับพานทองแท้ชินวัตรนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆด้วยครับเอาละครับและพี่น้องครับบุคคลต่อไปนี้ครับจะให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องครับพี่น้องครับวันก่อนมีหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปจังหวัดหนองคายแล้วไปขึ้นป้ายว่าไม่รู้แต่ไม่แล้งครับผมดูสภาพแล้วหนองคายไม่น่าจะแล้งได้ครับเพราะว่ามันติดแม่น้ำโขง
หัวหน้าพรรคเราเนี่ยหล่อกว่าไหมครับและดูสภาพแล้วมีความหวังมากกว่าไหมครับเอาปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆให้กำลังใจครับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วครับพี่น้องเมืองพานเขาที่เขาได้รักทุกท่านทุกคนครับหมอชนน่านครับคนเมืองน่านนี่หลายคนที่เป็นลูกหลานของเมืองน่านแล้วมาอยู่เชียงรายก็หลายนะครับนี่ก็หลายวันนี้ผมนะครับหัวหน้าพรรคครับขออนุญาตเอื้อพี่น้องเพชรมือกับเก่ากันครับและเพชรมือว่าที่สสเขตผานเฮาครับน้องยิ้มมือสารดีเดชะธีราวัฒน์ครับเขาเริ่มตรงนี้กันเนาะเขาจะแลนสไลด์เขาจะยกจากวัดใดเขตเฮาต้องชนะชนะแล้วครับมั่นใจครับงั้นคุณหมอมั่นใจครับพรรคเพื่อไทยเขามีความเชื่อมั่นนะครับเขาเลยเลือกน้องยิ้มมือสารดีนะครับอดีตสสของเฮาเป็นคนที่รู้แลในชุมชนในพื้นที่ตระกูลเปิ้นเป็นคนที่ดูแลพี่น้องมาตลอดและพี่น้องมั่นใจครับเขาช่วยกันเขาช่วยกันครับช่วยกันเข้าหากาน้องยิ้มเบอร์อย่างเขาไปด้วยเหมือนกันนะครับพักเพื่อแล้วมั่นใจครับเลือกน้องยิ้มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหายแล้วจะไงเขาจะแลนสไลด์พร้อมที่จะยกจังหวัดก่อนพี่น้องครับเชียงไฮแลนสไลด์ครับปรบมือตะเกาปรบมือน้องยิ้มพิศาลดีครับขอบพระคุณครับในนามพรรคเพื่อไทยครับกราบขอบพระคุณครับทุกท่านครับแม่เวลาไล่หลังกระชับจริงๆนะฮะให้พบกับแกนนำเสื้อแดงดีไม่ดีครับไหนขอเสียงคนเสื้อแดงที่นี่ดังๆหน่อยครับพบกับพ่อณัฐวุฒิสายเกลือขอเสียงกับเสียงพี่น้องชาวอำเภอพานชาวจังหวัดเชียงรายที่เคารพครับเป็นเวลานานพอสมควรที่ไม่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องแล้วพบกับพี่น้องวันนี้เน้นเนื้อตรงไปตรงมาเข้าประเด็นช่วยให้เห็นภาพแลนสไลด์เชียงรายยกจังหวัดในการเลือกตั้งที่จะมาถึงได้ไหมครับพี่น้องครับเมื่อตะกี้ได้มีโอกาสพบปะรับฟังเรื่องราวปัญหาสภาพครับอกครับใจของชาวกลุ่มชาติพันธุ์ผมเองก็สะเทือนใจโดยเฉพาะเวลาพี่น้องชาติพันธุ์บอกว่าชุดเสื้อผ้าที่พี่น้องใส่ก็ถูกเขาเรียกว่าเป็นชาวเขาชาวดอยคนเคยมีความรู้สึกใกล้เคียงกันนะครับครั้งหนึ่งผมใส่เสื้อสีแดงออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยก็ถูกคนบางกลุ่มบอกว่าไอ้พวกไร้การศึกษาพวกไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกเขาหลอกถูกเขาล้างสมองมาไล่ยิงไล่ฆ่าจับขังแต่ก็ยืนเคียงข้างอยู่กับพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับยืนเคียงข้างกับพรรคการเมืองที่สู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อความถูกต้องมาโดยตลอดเราก็ยืนอยู่จนถึงวันนี้ดังนั้นให้พี่น้องชาติพันธุ์สบายใจนะครับปัญหาของประเทศมันไม่ได้อยู่ที่ชนเผ่าอีก้อลีซออาคาแมวกะเหรี่ยงมูเซอร์ปัญหาของประเทศไม่ได้อยู่ที่ชนเผ่าเหล่านี้ปัญหาของประเทศวันนี้อยู่ที่ชนเผ่า3ปอประยุทธ์ประวิตรอนุพงษ์เท่านั้นแหละนำหน้าเที่ยวสลับคนขายผักขายข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยน้ำเหนียวอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านไม่ได้ไปไหนก็จะมานั่งรอชมชาวนาโอเคครับ
ื้อสีม่วงทำไง
่อนจะไปไหว้พ่อขุนไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได ประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลเมื่อเพื่อไทยแลนด์สไลด์
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวดบเดี๋ยวมันรุมเมาอีกครับก็จะต้องจับมือกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาร่วมกันทำงานเข้ามาแก้ไขปัญหาเข้ามาจัดการความทุกข์ยากของพี่น้องเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเราเตรียมนโยบายไว้ครบนะครับแต่อย่างที่บอกรอยุบสภาเท่านั้นแล้วก็รับรองจัดหนักจัดเต็มมาพบพี่น้องทันทีแต่ขณะนี้กำลังมีสถานการณ์สำคัญซึ่งผมประเมินอยู่อย่างใกล้ชิดก็คือคณะที่มาด้วยกันไปจะหมดหรือยังครับเนื่องจากว่ามันมีเวทีที่อำเภอแม่จันต่อดังนั้นวันนี้เอาแค่หอมปากหอมคอก่อนนะพี่น้องแต่ว่าตกลงกันให้ชัดนะครับว่าจะกากันยังไงในการเลือกตั้งครั้งที่มาถึงแล้วคราวหน้ามากันให้ชัดมากันให้หนักมากันให้เต็มกว่านี้ก่อนจะลงจากเวทีผมขอซักซ้อมความเข้าใจก่อนนี่เคยเมืองพานเขายืนเฝ้าไม่ไปไหนเลยคอยฟังว่าผมจะเชียร์เมียเขายังไงสาแก่ใจไหมเล่าพี่น้องเอาตั้งแต่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับไปถึงด้านขวานะเดี๋ยวถ้าผมถามว่าเลือกตั้งคราวต่อไปเลือกพรรคไหนท่านตอบพรรคไหนก็ได้ตามใจท่านนะให้ตอบมาพรรคเพื่อไทยตามใจท่านนะพรรคไหนก็ได้เอาให้ดังสุดๆเลยนะครับลองดูสิว่าพลังมันจะเขย่าเก้าอี้พลเอกประยุทธ์ได้ไหมเอาตั้งแต่ซ้ายครับเลือกตั้งครั้งต่อไปกาพรรคไหนครับพรรคไหน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 พี่น้องครับท่านคงไม่ได้สังเกตผมให้ทีมงานกวาดกล้องเก็บภาพทุกคนไว้แล้วครับเป็นหลักฐานครับเดี๋ยวเวลายิ้มลงสมัครผมจะสอบถามยิ้มว่าที่ถ่ายภาพติดกล้องติดใบหน้าเนี่ยกาเพื่อไทยทุกคนไหมนี่ฮานะบ่ใจกิ่งนี่ฮานั่นกิ่งฮาฝากกิ่งตัวเนอะกิ่งอย่าติ้งงาเนอะได้ก็ได้ก็แลนสไลด์ได้ก็ขอบคุณพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวเหลือรถคันสุดท้ายผมจะขออนุญาตพี่น้องก่อนทิ้งท้ายสั้นๆเมื่อกี้มันอยู่ในใจครับฟังพี่น้องชาติพันธุ์คือพี่น้องครับครับฮะฝั่งนี้ยังไม่ได้อะไรนะฝั่งนี้ยังไม่ได้ถามไม่เป็นไรให้ฝั่งนี้ตอบอย่างเดียวก่อนวันนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆพี่น้องที่อยู่ในใจที่อยากจะพูดเนี่ยครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าพี่น้องชาติพันธุ์ที่เคารพครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวเมืองพานที่เคารพครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ถิ่นที่เกิดนะครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกายแต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันติดตัวเรามาตั้งแต่เราลืมตาดูโลกคนเกิดบนดอยก็เป็นมนุษย์คนสวมหมวกใบใหญ่ก็เป็นมนุษย์ลุงออดผมจำได้คนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆยากดีมีจนเช่นไรเรามีความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์และใครเป็นรัฐบาลต้องเคารพมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเลือกปฏิบัติไม่ได้ผมยืนยันกับท่านได้อย่างว่าพรรคเพื่อไทยเข้าถึงจิตวิญญาณเหล่านี้ว่าพรรคเพื่อสวัสดี
ายกมือสิคะโอ้โหยังมีอยู่ไหมคะวันนี้นะคะในฐานะที่ปอยเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็อยากจะมีโอกาสได้มาพูดกับพี่น้องประชาชนไหนสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเวทีต้อนรับคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดคนเจียงไฮครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยครับและขอเสียงปรบมือขอบคุณนะครับท่านรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับตีชดาศรีธดาครับปรบมือให้กำลังใจครับพี่น้องครับพี่น้องมารอนานหรือยังครับนานไหมฮะเสียงเริ่มแตกนะฮะมีทั้งส่วนนานแล้วก็ไม่นานด้วยนะครับท่านที่เคารพครับเวทีวันนี้เป็นเวทีประวัติศาสตร์เป็นเวทีที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศจับตาดูและเปรียบเทียบระหว่างเวทีของพรรคพลังประชารัฐกับเวทีของเพื่อไทยที่เชียงรายไผเป็นไผใครมาเยอะกว่ากันผมอยากจะขอเชิญชวนขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวตอนเข้าสู่การถ่ายทอดสดผมอยากจะเห็นบรรยากาศที่พี่น้องชาวแม่จันและทุกอำเภอในเชียงรายมาแสดงพลังมาประกาศจุดยืนอยู่ข้างพรรคเพื่อไทยพี่น้องจะช่วยผมได้ไหมครับได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเรากลับไปไม่แน่นะครับพลังประชารัฐอาจจะมาถ้าพลังประชารัฐมาที่นี่ที่แม่จันพี่น้องจะมาไหมครับเสียงแตกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอ้าขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆของน้องแม่จันปีกซ้ายปีกซ้ายดังๆครับปีกขวาเตรียมตัวนะฮะขอเสียงแม่จันฝั่งซ้ายดังๆครับฝั่งขวาเตรียมตัวนะฮะและขอเสียงแม่จันฝั่งขวาปรบมือและกรี๊ดยาวๆฝั่งขวาแม่จันกรี๊ดดังๆยาวๆตรงกลางบอกเมื่อไหร่ถึงตรงกลางนะฮะและขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆของแม่จันตรงกลางขอขอบคุณอากาศยานไร้คนขับบันทึกภาพด้านบนนะฮะพี่น้องครับและชาวแม่จันได้โปรดปรบมือดังๆครับพี่น้องครับนี่คือคาราวานแห่งความหวังคาราวานของพรรคเพื่อไทยบนผืนแผ่นดินแม่จันจังหวัดเชียงรายขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆเยียวๆปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยดังๆเยาวๆท่านที่เคารพครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์นะครับที่พรรคเพื่อไทยครับมาพบปะพี่น้องชาวแม่จันในวันนี้และผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจากนี้ไปบนเวทีของเรานะครับช่วงเวลาที่พี่น้องรอคอยจะได้พบกับบุคคลสำคัญที่จะถือธงนำให้กับพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องชาวแม่จันเชียงรายพร้อมที่จะกาพรรคเพื่อไทยแล้วปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆเยาวๆและเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องครับขอได้โปรดปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆยาวๆต้อนรับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วมาพร้อมกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับพี่น้องครับมาพร้อมกับคุณโอ๊คครับพานทองแท้ชินวัตรครับพี่น้องครับและขอเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆยาวๆกับเจ้าของพื้นที่ครับท่านสอสอละอองติยาภัยรัตน์ครับพี่น้องครับและช่วงแรกนะครับก่อนที่
จะได้พบกับโอ้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าช่างภาพได้สื่อมวลชนนะฮะอยากจะเห็นภาพบรรยากาศความใกล้ชิดระหว่างครอบครัวเพื่อไทยกับพี่น้องจะรบกวนพี่น้องขยับมาด้านหน้าหน่อยสักนิดหนึ่งดีไหมครับอ้าวเรียนเชิญครับพี่น้องขยับมานะฮะพี่น้องนำเก้าอี้มาด้วยครับเอาละมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหเห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวขอเพลงพักเพื่อไทยแลนด์สไลด์สักหนึ่งกลุ่มในระหว่างจัดเวทีนะฮะเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเอามาครับพี่น้องมามาครับเชิญครับกราบเชิญครับมาแล้วปรบไม้ปรบมือครับพี่น้องครับประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงเรียนเชิญครับพี่น้องครับแรงเพื่อก้าวทันโลกนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิเสรีมีศักดิ์ศรีเท่ากันวันพรุ่งนี้ขอเสียงพี่น้องชาวแม่จันที่ขยับมาหน้าเวทีปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆเยี่ยวเสียงแม่จันดังๆเยี่ยวๆขอบพระคุณครับพี่น้องครับอีกสักครู่เดียวนะครับหลังจากเราจัดระเบียบเวทีเพื่อให้พี่น้องนะครับได้สัมผัสบรรยากาศความใกล้ชิดนะครับกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับเอาพี่น้องมาแล้วปรบไม้ปรบมือให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยให้กำลังใจพี่น้องแม่จันครับกับเป็นฉันครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับพี่น้องมาแล้วนำเก้าอี้มาด้วยนะฮะนำเก้าอี้มาด้วยถ้าได้ทำเลแล้วพี่น้องนั่งได้นะครับนั่งได้ครับผมเรียนเชิญครับเพราะว่าพี่น้องปีกซ้ายและปีกขวาจะได้ไม่บังกันนะฮะพี่น้องมาถึงแล้วนำเก้าอี้มาแล้วนั่งลงนะฮะนั่งลงเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเราจัดระเบียบครู่เดียวครับพี่น้องครับเอาละฮะโอ้โหวันนี้พี่น้องชาวแม่จันเชียงรายนะฮะมาให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยต้องบอกว่ามืดฟ้ามัวดินเนืองแน่นนะครับวันนี้หลับตานึกถึงใครลืมตาได้เห็นคนนั้นนะฮะเอาละฮะโอเคเพลงครบแล้วฮะรบกวนพี่น้องนั่งลงนิดนึงนะครับนั่งลงนิดนึงนะฮะเอาละเอาละเดี๋ยวจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะได้ไม่ต้องบังกันนะครับเพราะวันนี้พี่น้องมาเยอะมากๆครับท่านที่เคารพครับเอาละฮะโอ้โหบรรยากาศนะฮะโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับที่ถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวินาทีประวัติศาสตร์นะครับที่พี่น้องประชาชนตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทยพี่น้องพร้อมจะเลือกตั้งกันใหม่หรือยังครับใครพร้อมจะเลือกตั้งแล้วปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆยาวๆเอาประยุทธ์อีกไหมครับเอาไหมฮะประยุทธ์เอาไหมนี่แกได้ยินว่าแม่จันไม่เอาแกเสียใจนะครับเนี่ยเอาแล้วแม่จันไม่เอาประยุทธ์จะเอาพรรคไหนครับเอาพรรคเอาพรรคปรบมือได้ส่งเสียงกรี๊ดดังๆยาวๆพี่น้องครับช่วงแรกของรายการนะครับจะให้พี่น้องได้เปรียบเทียบชนิดที่เรียกว่าหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนระหว่างหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปหนองคายครับเดินขึ้นเวทีด้วยความลำบากลำบนผมเห็นเขาประกาศเรียนเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นเวทีดูสภาพแกเดินแล้วไม่รู้เมื่อไหร่แกจะถึงเวทีนะฮะนี่มีกองเชียร์พลเอกประวิตรอยู่แถวนี้ไหมฮะพลเอกประวิตรนี่เป็นนายกก็สบายใจนะครับเพราะว่าแกไม่รู้อะไรสักเรื่องนะครับของเราดูนะดูมีอนาคตดูนะเลือกกว่าไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอาหัวหน้าผมมาโชว์ครับพี่น้องครับแต่พอหัวหน้าผมมาตกลงกันก่อนนะฮะพอหัวหน้ามาอยู่นี้ปั๊บพี่น้องปรบไม้ปรบมือกันให้เต็มเหนี่ยวได้ไม่ได้ครับเพราะว่าผมลงไปไม่แน่นะครับเดี๋ยวประวิตรจะมาแม่จันต่อนะครับ
ถ้าประวิตรมาพวกเราจะมาไหมถ้าประวิตรมาเราจะมาไหมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันครับและวินาทีประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆและส่งเสียงกรี๊ดเสียงเฮต้อนรับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคนเมืองน่านครับพี่น้องครับปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดเสียงเฮดังๆยาวๆต้อนรับส.ส.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส่งเสียงกรี๊ดและเสียงเฮดังๆยาวๆขอเสียงคนเมืองดังๆยาวๆการเป็นจันหัวหน้าครับพี่น้องเจ้าแม่จันทีเคารพรักยิ่งครับก่อนอื่นขอเสียงดังๆปรบมือดังๆเจ้าแม่จันปรบมือตัวเก่านะครับขอสักหน่อยเนี่ยคุณหมอชนน่านครับในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้พรรคเพื่อไทยเฮาก้าวมาสองขาพร้อมกันนะครับพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยคุณหมอขอเสียงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าพรรคเพื่อไทยขอเสียงมาเฮาว่าแลนสไลด์ได้ก่อครับอ้าวทดสอบเพื่อไทยเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยเฮามาด้วยกันครับเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยจุดมุ่งหมายที่ใหญ่ที่สุดคือแลนสไลด์ครับขยายผลนี่ผมขยายผลนี่คุณหมอขยายผลเฮ้บอกว่าผมตั้งหน้าเวทีตั้งหน้าเวทีบอกว่าผมรอมาเหมือนแล้วแต่กรรมสุดใต้บอกขยายก่อนแล้วกันครับเนาะเฮาได้ยินกับโมเฮานี่พอละถ้าโอไปตั้งรอปุ้นมันจะบ่ม่วนนะครับเข้ามาสองขาครับวันนี้คุณหมอขออนุญาตครับขาที่ขาแรกนะครับขาของพรรคเพื่อไทยคุณหมอขออนุญาตนะครับมีส.ส.พรรคเพื่อไทยกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมาด้วยกันมาป้าพี่น้องเจ้าแม่จันเพื่อจะมาบอกข่าวมาเน้นย้ำว่าหมู่เฮาเอาแต้หมู่เฮาเอาแต้จะป้าปะพ่อแม่พี่น้องจ้าแม่จันออกจากวิกฤตเฮาอยากหนีจากประยุทธ์พี่น้องครับอยากหนีจากประยุทธ์ก็ครับประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ว่ากันเองเน้อในส่วนของส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตอันนี้เป็นหมาไก่ครับเป็นมาไก่มาจากกรุงเทพพระมหานครเป็นกรรมการบริหารพรรคตัวเองส.ส.ดร.อิมธีรรัตน์สำลิดวานิชครับน้องอิมเปิดหน้าเปิดตาให้พี่ๆน้องๆก็เห็นงามก็เป็นโฆษกพรรคนะครับที่มี FC มีแฟนๆนักที่สุดในโลกวันนี้เลยเอาไว้ตั้งหลังโฆษกคนเก่งของเฮาครับพรรคเพื่อไทยแฮมคนนึงครับเป็นส.ส.จากอีสานร้อยเอ็ดคนงามเหมือนกันชื่อเสียงเน็ตครับลูกคนเสื้อแดงลูกนิสิตสินธุไพรจิราพรสินธุไพรเปิดหน้ากากนะลูกมือปราบเหมืองทองอัคลามือสังหารประยุทธ์จันทร์โอชาน้องน้ำนะครับน้องน้ำสสน้ำเป็นกรรมการบริหารพรรคเขาตัวเองนะครับเปิ้นมาในฐานะกรรมการบริหารพรรคสสกรรมการบริหารพรรคแหมคนนะครับคนเชียงใหม่ถ้าใครดูทีวีมันพอในสภาเป็นนักสู้คุ้มเสียงในสภา
นะครับดูแลในสภาคือพรรคเพื่อไทยเฮาอย่างดียิ่งสสนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรองหัวหน้าพรรคครับป้อเปิ้นชื่อสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับคุณป้อสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นสสผู้บริสุทธิ์ของเขาเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเฮานะครับสสแหมกลนึงครับจากจังหวัดเชียงรายเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับคนเชียงรายฮู้จักดีและเปิ้นก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเฮาเปิ้นอยู่กับประชาชนมาตลอดสสรัฐมนตรีวิสารเตชะธีรวัฒน์ครับปีนี้เปิ้นจะขึ้นมาอยู่ทางบนบัญชีรายชื่อส่งลูกสาวสุธิฮักลงไปลุยสู้ในเขตเลือกตั้งน้องยิ้มนะครับสสว่าที่สสเขตอำเภอพานครับน้องยิ้มวิสาลดีเตชะธีรวัฒน์มาเจ้าบอกกับคนเชียงรายว่ายิ้มเกินมาตัวและหัวใจมอบเพื่อคนเชียงรายหมดแล้วมีคนอยู่ข้างๆบอกว่าบัดจุเหียก้าแล้วยังมีผัวเป็นคนเชียงใหม่วะปากก็บอกว่าขอมอบตัวและหัวใจให้กับพี่น้องเชียงรายเฮียแต้ตัวมีผัวอยู่เชียงใหม่จู้กันเนาะบ่เป็นอย่างพรรคเดียวกันครับสสแฮมตันนึงครับเป็นอดีตสวด้วยนะนะครับนามสกุลเตชะธีรวัฒน์ใหม่กันครับตันวิสิทธ์นะครับเตชะธีรวัฒน์ครับเป็นสสปัจจุบันเฮานะครับแต่ดีใจครับเปิ้นมีหน่อเนื้อเชื้อไขเก่งจะเป็นว่าที่สสแตนเปิ้นนะครับคือน้องเต้วิกรมเตชะธีรวัฒน์ครับเปิ้นบอกยุคนี้ยุคของคนหนุ่มทรงมัดนักไปสู้โดยเฉพาะความหลุบหล่อนะครับเอาหลุบหล่อสู้มีสสเชียงรายเฮานะครับท่านสสขวัญใจนะครับขนหวานเข้าถ้าอู้ถึงขนหวานเข้าหู้เลยครับสสดร.พิเชษฐ์เชื่อมบางผานครับอยู่ในสภาเอาเข้าไปหวานเอาเข้าไปหวานประธานชวนบอกว่าหวานแล้วก็ช่วยกันเก็บด้วยนะครับท่านประธานช่วยกันเก็บคนละเม็ดละเม็ดมาเจ้านี่เอาเข้าหวานไล่ประยุทธ์ครับเปิ้นเกียรติมาเข้ามาถูกกว่ามาม่าหวานไล่ประยุทธ์เห็นเลยดร.พิเชษฐ์เชื่อมังผ่านนะครับสสอ๋อเจ้าของตีละอองบอกแต่งนำเดี๋ยวอันนี้เอาไว้พิเศษเอาไว้พิเศษอีกล้านนางก่อนอีกล้านนางก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับมีอดีตสสของเฮานะครับปีแล้วก้านไป84คะแนนสมัยแล้วสดายมากนะเข้ามาเป็นผู้แทนพ่อผมนะครับทำงานด้านเรื่องการค้าชายแดนเป็นประธานกิจการชายแดนฮู้เรื่องฮู้เราอย่างดียิ่งนะครับอิทธิเดชแก้วหลวงครับฝากหมู่เฮาที่มีญาติพี่น้องอยู่ตั้งแม่สายครับสมัยนี้เฮาช่วยกันเต็มที่ฝากอิทธิเดชแก้วหลวงครับอิทธิเดชแก้วหลวงมีกรรมการบริหารกรรมการยุทธศาสตร์ของเขาครับท่านประธานยุทธศาสตร์เป็นกรรมการยุทธศาสตร์เป็นประธานนโยบายของพรรคเพื่อไทยอาจารย์หมอมิ่งพรหมมินเลิศสุริเดชครับอดีตเลขาคนที่บอกว่าเป็นนายกที่มองหักที่สุดอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรครับอันนี้เลขาเป็นเนื้อเลขาอาจารย์หมอมิ่งอยู่ฝ่ายนโยบายนะครับกรรมการยุทธศาสตร์แถมท่านนึงนะครับอยู่กรุงเทพเป็นห้องว่าเจ้าแม่นครบาลม้าแม่สายม้าแม่จันนะครับเมื่อกี้ไปผ่านจกสตางค์ใจบานอย่างเดียวด็อกเตอร์พวงเพชรชุนละเอียดครับผมกรรมการบริหารพรรคนะครับแฮมท่านหนึ่งนะครับเสียดายเพิ่นมีปัญหาเรื่องสายเสียงนะครับเป็นคนเก่งนะครับด็อกเตอร์หญิงอรุณีครับกาศยานนท์
รองโฆษกพรรคกับชยาภาสินทุไพรอยู่ใกล้บ่ได้นะคนนี้เหมาเป็นจื่อน้องบีฮะไม่ใช่เหมาความงามเป็นนะครับเหมาบีน้องบีเหมาเป็นโฆษกคนงามนะครับว่าที่สสกทมลูกคนเสื้อแดงป้อก็ชื่อสีแดงตัวครับน้องเดียขัตติยาสวัสดีผลครับน้องเดียขัตติยาครับตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนเฮาอดีตผู้แทนนะครับเป็นอดีตผู้แทนอยู่สมัยปี54นะครับเข้ามาช่วงนั้นถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยเปิ้นสู้กับนาตยาแดงบูหงาสสประชาธิปัตย์เรื่องความสวยมันก็ข่มกันไม่ได้นะคะใหม่ก็สดกว่าค่ะไปเปิดพอคลิปถ้าคุณหมอดูมาได้เจ็บออกมาเจ็บใจชอบใจใครหัวติดหัวติดน้องอิมมันเอาใครหัวกัน2คนเตชดาครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเฮาครับน้องปอยตีชดานะครับนักต่อสู้นะครับเสื้อแดงมาเหมือนกันอยู่เพชรบุรีเป็นทีมพรรคเพื่อไทยเฮามาติมาวันนี้นะครับคนสำคัญที่สุดนะครับอ้าวคนสำคัญที่สุดนะครับซีกเมื่อกี้แนะนำซีกพรรคเพื่อไทยแล้วเนาะคนสำคัญที่สุดซีกขาครอบครัวเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับบ่ต้องถามนะว่าเลือดไผบ่ต้องอู้ว่าดีดินเอไผเนาะเป็นแก้วตาดวงใจของนายกที่เฮาฮักที่สุดทักษิณชินวัตรครับพี่น้องคอยดูนะครับอันอย่างที่บ่มเพาะมาในเลือดเนื้อเจ้าไข่ที่คิดถึงพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเนี่ยนั่นคือความมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรไอ้บ่าวครับเป็นที่ปรึกษาของครอบครัวเพื่อไทยคุณอกผ่านทองแท้ชินวัตรครับใครขยากเป็นลูกไปนักศิลป์ยกมือกันครับฝ่าวมดบัดตันแล้วเปิ้นมอบหัวใจให้คนเจียงหายไปอย่างแล้วอำเภออย่างก็น้องติ๊กเปิ้นมอบหัวใจให้คนอำพานเพอผ่านไปเห็นแล้วแม่จันเอาไว้กันถ้าพิษบังมาพอคุณหมอฟังเนี่ยครอบครัวเพื่อไทยครับมีหัวหน้ามีที่ปรึกษาแล้วคนสำคัญที่เป็นผู้อำนวยการครอบครัวนะครับคนนี้บ่ต้องอู้สรรพคุณหมู่เฮาประจักษ์ด้วยสายตาเต้นณัฐวุฒิใส่เกลือครับคนอย่ามาเก่งแต่เก่งว่าเนาะเก่งใบเก่งกล่าวมันเฮาว่าจะเก่งจะไหนเฮาฟังบีเต้นณัฐวุฒิปะกับหมู่เฮาครับคนสุดใต้ที่ผมว่าสำคัญที่สุดนะครับในเวทีนี้ที่เฮายกคณะมาทั้งครอบครัวเพื่อไทยทั้งพรรคเพื่อไทยเพื่อคนคนนี้ครับละอองติยะไพรัตน์ถ้าเป็นนักมวยก็บอกละอองติยะไพรัตน์รับรองครับปีนี้เนี่ยฝากพี่น้องแม่จันชกมัดเขาเป่าทุกมัดและได้คะแนนทุกเม็ดเนาะเลือกรองก่อนครับเอาไหมเพื่อไทยเพื่อไทยลืมแลนสไลด์เห็นแล้วเนาะครับก็ด้วยความขอบคุณครับสำหรับผมหมอชนน่านคนเมืองน่านนะครับมีคนเชียงหายคนเมืองน่านตีเฮาคุ้นชินคุ้นเคยกันนักนะครับมัวเป็นญาติพี่น้องกันผมเองก็ขอฝากพี่น้องแม่จันนะครับได้ช่วยสนุนน้องละอองติยะไพรัตน์น้องละอองเนี่ยผมบอกกับพี่น้องด้วยความภาคภูมิใจครับเปิ้นเป็นส.ส.ที่มีคุณภาพทำงานในสภาบอกเคยละทิ้งหน้าที่ครับ
เป็นคนไฟหู้ไฟเฮียนเอาปัญหาเอาทุกสิ่งอย่างไปอู้ไปบอกกับพรรคนะครับเพื่อนำเสนอละอองติยะไปรัฐเป็นคนที่มีความจริงใจโดยเฉพาะกับพี่น้องประชาชนอยู่กับประชาชนคนคนนี้ครับจะเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องบอกว่าอำนาจของพี่น้องเฮาเนี่ยจะเข้าสู่สภาเพื่อไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเฮากลับมาเป็นรัฐบาลพี่น้องครับเพื่อไทยต้องกลับมาเป็นรัฐบาลเอาไหมครับอดใจไว้เนาะอดใจไว้ครับบ่แฮมบอกกี่เดือนละถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์มาได้สิ่งที่จะเป็นของขวัญยิ่งใหญ่หมู่เฮาก็คือประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ตอนนั้นเฮาจะบ่ใจเสียงไล่ครับเฮาจะใจบัตรเลือกตั้งไล่มันครับด้วยความขอบคุณครับในจังหวะโอกาสนี้ออกครับผมขออนุญาตคืนไมค์ให้พี่โอปอนะครับได้ดำเนินการต่อไปสุดท้ายครับฝากน้องละอองติยะไพรัตน์อยู่ในหัวใจของพี่น้องฝากพรรคเพื่อไทยอยู่ในหัวใจของพี่น้องแล้วเอามาใช้เป็นนโยบายแก้ปัญหานำพาพี่น้องออกจากวิกฤตเพื่อจะไล่ประยุทธ์ออกไปเพื่อไทยเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆยาวๆให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยดังๆครับพี่น้องครับขอเสียงแฟนคลับหมอชนน่านดังๆครับพี่น้องครับใครจะไปกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยส่งเสียงเฮดังๆใครจะไปกับพลเอกประวิตรส่งเสียงเฮดังๆช่วยห้ามปามเพื่อนด้วยนะห้ามปามเพื่อนด้วยนะอย่าเพิ่งเคลิ้มอย่าเพิ่งเคลิ้มครับขอเสียงคนสวยแม่จันดังๆหน่อยครับแสดงว่ามั่นใจว่าตัวเองสวยนะฮะขอเสียงคนสวยแม่จันดังๆครับขอเสียงคนงามแม่ฟ้าหลวงดังๆครับแยกไม่ออกแล้วครับใครสวยกว่าใครนะฮะพี่น้องครับวินาทีต่อจากนี้ไปช่างภาพสื่อมวลชนคนไทยทั้งประเทศพร้อมจะบันทึกภาพประวัติศาสตร์บนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเมื่อผมประกาศชื่อบุคคลสำคัญท่านนี้ปรากฏตัวบนเวทีจะมีเสียงเพลงดังขึ้นให้พี่น้องปรบไม้ปรบมือกันเต็มเหนียวเพื่อเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเป็นการป้องกันไอ้พวกไม่รู้ไม่ต้องมาแม่จันช่วยกันได้ไม่ได้เต็มเหนียวนะฮะผมประกาศแบบหัวหน้าชนนั่นประกาศตะกี้นะครับพี่น้องที่รักเคารพครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมขอจูงมืออันสูงเกียรติของพี่น้องแม่จันพบกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยส่วนจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องพร้อมจะเปิดใจให้เป็นนายกของพี่น้องแน่นอนครับขอเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดและเสียงเฮดังๆต้อนรับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณดวงยิ่งแพทองทานชินวัตรส่งเสียงจากแม่จันดังๆแม่จันส่งเสียงดังๆเรื่องปัญหาบ้านเมืองได้รับการแก้ไขจะรับใช้พี่น้องชาวไทยถึงแม้อยู่ไกลก็จะไปถึงกันวันพรุ่งนี้ทุกคนทุกวัยเรามาร่วมใจสามัคคีช่วยสวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องชาวเจียงไฮ้ทุกคนเจ้าต้องให้รอกันนานขอสุมาด้วยเต้อต้องมาตากฝนตรงนี้ขอสุมาอีกครั้งนะคะอู้กำเมืองบ่จ้างชอบอู้จังเลยพยายามฟังกันหน่อยเนาะอู้บ้างไม่อู้บ้างได้ยินมาจากคุณพ่อคุณอาค่ะเรียนรู้มาจากทางฝั่งนั้นเพราะว่าเขาพูดกันเป็นภาษาเหนือวันนี้นะคะดิฉันและพรรคเพื่อไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากๆค่ะที่ได้มาเจอพี่น้องและก็ขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะอากาศแบบนี้ยังอยู่กันเยอะขนาดนี้ไม่รักได้ไงเนี่ย
ขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณแทนทุกคนจากพรรคเพื่อไทยจากครอบครัวเพื่อไทยของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารวมตัวกันในวันนี้ได้มาเจอกันในวันนี้เมื่อกี้ค่ะคุณฮั่นบอกอิงว่าเป็นวันที่เป็นช่วงเวลาที่ครบ20ปีพอดีที่นายกทักษิณเคยมาที่นี่พี่น้องพอจำกันได้ไหมคะยังจำนายกทักษิณได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ดูหน้าไปก่อนนะคะก๊อปปี้มาเลยค่ะแบบนี้สำเนาถูกต้องแน่นอนค่ะตอนเด็กๆใครบอกหยิบผิดนี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แน่นอนดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาที่อำเภอแม่จันค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านว่าที่ส.ส.ละอองแล้วก็คุณฮั่นนะคะที่ดูแลดีตั้งแต่เช้าค่ะไปรับถึงสนามบินเลยอันนี้ขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะพี่น้องคะเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของจังหวัดเองหรือตัวของพี่น้องเองก็ตามแต่8ปีที่ผ่านมาค่ะโอกาสของชาวเชียงรายถูกทำลายไปมากแล้วจริงไหมคะคุณพ่อเล่าให้ฟังค่ะว่า50ปีที่แล้วดูไบไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีแม้กระทั่งน้ำมันค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในประเทศที่คนทั่วโลกอยากเข้ามาลงทุนมากที่สุดค่ะเชียงรายเรามีอะไรบ้างคะเรามีอากาศที่ดีมีความเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำสามารถเที่ยวได้ตลอดปีจริงไหมคะถ้าจังหวัดเชียงรายพี่น้องชาวเชียงรายได้รับการดูแลที่ดีจากรัฐบาลเชียงรายจะไม่เจริญก็ให้มันรู้ไปค่ะในวันนี้นะคะที่ดิฉันมาตรงนี้ได้นำความคิดถึงจากคนแดนไกลทั้งสองคนค่ะได้มาภาคเหนือรู้สึกว่าเหมือนได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดของท่านนายกทั้งสองคนนะคะฝากความคิดถึงมาจากแดนไกลถึงพี่น้องทุกคนค่ะขอบคุณที่ยังรอกันท่ามกลางสายฝนนะคะเห็นคนยังชูรูปทั้งคุณพ่อคุณอามากมายมาที่นี่ก็อุ่นใจมากจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างมากๆจากพี่น้องจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับขอเสียงปรบมือชีวิตใจดังๆครับพี่น้องครับแม่จันสู้ไม่สู้แม่จันสู้ไปสู้ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับผมนึกบรรยากาศนะฮะระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยถ้าไปดีเบตกับประยุทธ์เนี่ยสภาพจะเป็นยังไงและหนักไปกว่านั้นถ้าคุณอุ๊งอิ๊งไปดีเบตกับประวิตรสภาพคงทุลักทุเลน่าดูครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าถามหัวใจพี่น้องแม่จันพี่น้องได้โปรดส่งเสียงปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดยืนยันสนับสนุนอุ๊งอิ๊งแพทองธารจากครอบครัวเพื่อไทยดังๆส่งเสียงครับพี่น้องครับพี่น้องถ้ามั่นใจถ้าเชื่อมั่นเพื่อไทยส่งเสียงปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆครับพี่น้องครับไม่เป็นการเสียเวลาครับพบกับบุคคลที่พี่น้องตั้งตารออีกหนึ่งท่านครับแรมโบ้เสกสกลแลมโบ้เขาบอกว่าเขาได้สลายสีเสื้อไปหมดแล้วแลมโบ้ก็ไปรายงานประยุทธ์แล้วไปชวนอานนท์แสนนั่นมายืนยันว่าเสื้อแดงหมดไปจากประเทศไทยแล้วเสื้อแดงที่แม่จันเชียงรายยังอยู่ไหมไหนขอเสียงเสื้อแดงแม่จันดังๆหน่อยครับขอเสียงคนรักประชาธิปไตยดังๆครับและเสียงสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยดังๆเยาๆผมจุดไฟให้ลุกพลึบเผาหัวจั่วเวทีและขอเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับผอ.ครอบครัวเพื่อไทยแกนนำเสื้อแดง
ณัฐวุฒิใสเกลือส่งเสียงดังๆครับพี่น้องครับไม่ว่าเรื่องไหนชาวแม่จันชาวเชียงรายและใกล้เคียงที่เคารพครับด้วยความรู้สึกคิดถึงคนึงหาตั้งใจรีบมาออกมาจากอำเภอพานหลังเพื่อนมาถึงหลังสุดรถเข้าไม่ได้จอดอยู่ริมถนนต้องลงจากรถแล้วก็วิ่งมาหาพี่น้องที่นี่โชคดีว่าเป็นณัฐวุฒินะครับก็เลยได้เจอกันทันถ้าเป็นประวิตรวงษ์สุวรรณพรุ่งนี้บ่ายถึงเวทีครับเท่านี้ก็ขาดเหลือกันแล้วระหว่างเดินทางจากอำเภอพานก็พยายามเช็คกับทีมงานที่เขามาดูแลเวทีก็ทราบว่าฝนตกลงมาไม่ใช่น้อยๆเวทีจากว่าเป็นกลางแจ้งก็ต้องเอาเต็นท์ขึ้นมากางเพื่อให้การเดินทางของการปราศัยเดินต่อไปได้จนในที่สุดฝนก็หยุดตอนนี้มีละอองนิดหน่อยให้ระวังนะครับผมเป็นห่วงสุขภาพโดนละอองฝนจะเป็นหวัดแต่ถ้าโดนละอองติยะไพรัตจะเป็นแลนสไลด์จะเป็นแลนสไลด์พี่น้องที่เคารพผมไม่ได้มาแม่จันนี่ก็นานแล้วนะครับมาแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเหลือเกินเพราะว่าผู้คนยังอยู่กันเนืองแน่นทั้งที่สภาพอากาศก็ไม่เคยเอื้ออำนวยแต่ที่อยู่กันเนี่ยเพราะทุกคนต้องการช่วยกันคนละไม้คนละมือถูกไหมครับเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยกลับคืนสู่โอกาสกลับคืนสู่ความหวังกลับคืนสู่อนาคตไปกับประยุทธ์จันทร์โอชาไปกับประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ได้อีกต่อไปแล้วคนบ้าอะไรอยู่มา8ปีจะครบอยู่ร่ำร่อวันก่อนเพิ่งขึ้นเวทีพูดบอกว่าพี่น้องก็ต้องอดทนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้น8ปีแล้วนะครับบอกว่ามีรัฐบาลไหนทำได้เหมือนรัฐบาลผมบ้างทำอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนรัฐบาลผมและรัฐบาลผมนี่แหละทำมามากแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นไอ้บ้ามึงจะให้ประชาชนเชื่อว่า8ปีที่พังพินาศมาอยู่ๆจะดีขึ้นทันตาในปีที่9หรือว่า8ปีที่แล้วมึงซ้อมใหญ่เหรอไม่ใช่พี่น้องครับเจ๊งชิบหายวายวอดมา8ปีมันจะหาอะไรมาฟื้นขึ้นมาได้ในปีที่9ไอ้คนพวกนี้ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักสำนึกตัวดูพี่ทักษิณเขามั่งคุณเห็นไหมทักษิณชินวัตรถูกปฏิวัติไป16ปียิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกปฏิวัติไป8ปีไปไหนคนยังบอกกลับมากลับมากลับมาไอ้พวกบ้านี่อยู่8ปีคนบอกออกไปออกไปออกไปถามใจพี่น้องตรงนี้ก็ได้ให้แลกกัน2คนระหว่างแมวกับปูและตูกับปั้มท่านเอาใครเอาแมวปูหรือตูปั้มแมวปูหรือตูปั้มถ้าฉะนั้นกาเพื่อไทยให้แลนสไลด์ช่วงนี้พรรคการเมืองไปต่างจังหวัดออกพื้นที่กันเยอะแยะครับเมื่อวานประวิตรวงษ์สุวรรณไปหนองคายประกาศล้มพรรคเพื่อไทยคนใจหายกันทั้งประเทศครับกลัวประวิตรจะล้มซะก่อนที่หนองคายนั่นแหละเดินไม่พยุงล้มนะครับนั่นน่ะวันนี้อนุทินชาญวีรกุลลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีประกาศที่ลพบุรีครับบอกว่าจะยกจังหวัดไม่ให้เหลือแม้แต่เขตเดียวเก้าอี้เดียวคุณอนุทินเราเองก็พวกกันแต่คุณต้องเข้าใจสิว่าลพบุรีตอนนี้ก็มีส.ส.เพื่อไทยแล้วเราก็ต้องแลนสไลด์ด้วยที่ลพบุรีก็ยกจังหวัดนี่คุณคิดว่าลพบุรีลิงเยอะก็เลยนึกว่าจะแจกกล้วยกันง่ายๆหรือยังไงลิงสารพระการน่ะกินกล้วยน่ะใช่ครับแต่คนลพบุรีเนี่ยเขาไม่คนพวกนี้เข้ามาประยุทธ์จันทร์โอชาพาพวกเข้ามาอยู่8ปีปนปี้หมดแล้วครับในกลไกประชาธิปไตยอำนาจบริหารทำงานไม่ได้แก้ปัญหาไม่เป็นอำนาจนิติบัญญัติในสภาเป็นไงครับยกมือกันตามอัตราราคากล้วยส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนหนึ่งถูกตีค่าเป็นเพียงลิงแจกกล้วยให้กินกันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขากังวลเรื่องฝีดาดลิงข้างนอกเนี่ย
ป็นฝีดาษลิงในสภาเป็นฝีแดกครับท่านที่เคารพฝีแดกกล้วยนี่แหละครับแล้วนี่เป็นเชื้อชั่วเชื้อร้ายที่มันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60ร่างขึ้นมาเอาเปรียบพรรคเพื่อไทยทำให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคแบ่งยิบแบ่งย่อยแล้วก็สร้างปรากฏการณ์อัปยศแจกกล้วยกันสดๆทั่วสภากลายเป็นโรคฝีแดกอย่างที่ผมว่าดังนั้นยกเลิกมันไปให้หมดเอาพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์เอาพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาเอาพรรคเพื่อไทยไล่พวกลิงฝีแดกออกจากสภาเพื่อพรรคเพื่อไทยนะสู้อยู่แล้วพี่น้องนะสู้ด้วยหรือเปล่าแน่ใจไหมนี่ช่วงนี้พรรคการเมืองเขาลงพื้นที่ปราศัยกันเยอะอาทิตย์หน้าเดือนหน้าถ้าพรรคอื่นมาจะมากันแบบนี้อีกหรือเปล่าถามจริงทีมงานถ่ายรูปไปให้ติดทุกคนเดี๋ยวผมจะคอยดูอย่าให้รู้นะว่าตู่กับป้อมมาแม่จันแล้วมันนั่งตบมือกันอยู่ด้วยอย่าให้รู้เด็ดขาดเชียวเสียใจนะจะบอกให้เพราะว่าภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจเอาใจใครนะครับไม่ใช่ภารกิจเอาใจอุ้งอิงไม่ใช่ภารกิจเอาใจพานทองแท้แม้กระทั่งไม่ใช่ภารกิจเอาใจทักษิณเอาใจยิ่งลักษณ์แต่เป็นภารกิจเอาตัวรอดด้วยกันของคนไทยทั้งประเทศปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ต่อไม่รอดพี่น้องท่านเห็นกลมๆเงยๆท่านไม่ต้องตกใจฮะไอ้นี่นะโดนเขาถ่ายภาพไม่ใช่เครื่องบินพม่าที่มาบนวินวนเวียนวันก่อนสบายใจได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะในประเทศแต่ละเรื่องมันมีปัญญาแก้กันไหมมีปัญญาทำกันไหมน้อยแน่บอกว่าเป็นนายทหารยิ่งใหญ่3ปแอคอาร์ตเต็มที่แต่ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองมา8ปีไม่เห็นมีปัญญาทำอะไรยาบ้ายาอียาไอ้ลูกไล่ฆ่าพ่อแม่กลางบ้านกลางเมืองก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้รัฐบาลไทยรักไทยปราบยาเสพติดเด็ดขาดท่านจำได้ไหมรัฐบาลชุดนี้พี่น้องที่เคารพครับนอกจากไม่ปราบเด็ดขาดแล้วหาง่ายยิ่งกว่าอะไรประยุทธ์จันทร์โอชาคือรัฐบาลชุดเดียวในประเทศไทยที่ยาบ้ามามากขึ้นราคาแต่ยาบ้าลงเอาหาซื้อกันได้มากมายขนาดยายังบ้าเลยนายกจะเหลือเลยครับพี่น้องที่เคารพปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องถามพี่น้องว่าวันนี้ที่เขาบอกว่ากำลังอยู่ดีกินดีพี่น้องไปดูข่าวสิกลับบ้านนี่ไปกดโทรศัพท์รัฐบาลยังยืนยันอยู่เลยนะว่าจากผลงานของพวกเขาเนี่ยเศรษฐกิจกำลังดีพี่น้องกำลังกินอิ่มนอนอุ่นไหนใครคิดว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นชีวิตกำลังสมบูรณ์พูนสุขขอเสียงหน่อยเอาพี่น้องอันนั้นไม่ใช่เสียงเชียร์รัฐบาลเป็นเสียงส่งสัญญาณว่าลำบากเต็มทีแต่ถ้าถามไหมว่าใครเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองวันนี้มันวิกฤตมันกำลังพังพินาศประเทศชาติและประชาชนกำลังกอดคอกันล่มจมกับรัฐบาลชุดนี้ขอเสียงดังๆ เนี่ยคุณได้ยินบ้างไหมคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีปัญญาก็ออกไปจะทำตัวเป็นขี้ที่ราดไม่ลงอยู่ทำไมพี่น้องที่เคารพเออาก็สอบได้ที่หนึ่งของรุ่นที่หนึ่งของรุ่นประธานโทษนะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้ไปกระทบกระทั่งสถาบันการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารแต่ผมมีปัญหาไก่ตัวเนี่ยที่บอกว่าที่หนึ่งของรุ่นจริงๆถ้าไอ้แบบนี้ที่หนึ่งของรุ่นรุ่นนี้มอยู่กันยังไงครับยิงปืนกันเป็นไหมผมไม่รู้พี่น้องมันต้องแก้ปัญหามันต้องอธิบายอะไรในเชิงวิสัยทัศน์ในเชิงสติปัญญาได้บ้างไม่ใช่พูดจากลับไปกลับมา
มีปัญหาก็ตั้งแต่กรรมการท่านจำได้ไหมเป็นประเทศเป็นรัฐบาลที่มีกรรมการมากที่สุดรัฐบาลนะเว้ยไม่ใช่กองผ้าป่ามึงจะหาชื่อกรรมการมายาวเยียดทำไมลองไปค้นดูสิครับมีปัญหาเศรษฐกิจก็ตั้งกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้ก็ตั้งกรรมการติดตามการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอกรรมการติดตามแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำงานช้าก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วแต่ละชุดเนี่ยส่วนใหญ่ประยุทธ์เป็นประธานสมคิดเป็นนักเศรษฐศาสตร์สนธิรัตน์บอกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นายอุดตมพี่น้องรู้จักไหมนายอุดมก็บอกว่าเป็นนักธุรกิจไอ้พวกนี้สองสามคนยังไปไหนไม่รอดเลยประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่เกิดมาผมไม่ได้ยินข่าวทำมาหากินอะไรนอกจากขายที่ดินให้นายทุนมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านใจหายไหมครับผมยังใจหายจนถึงปัจจุบันดังนั้นพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมเชื่อตัวเองเถอะถ้าท่านคิดว่าท่านกำลังอยู่ดีมีสุขก็ไปเถิดทั้งคู่ไปอยู่กับตู่เธอท้องแต่ถ้าคิดว่ามันเจ็บปวดมันลำบากยากเข็นมากับเต้นมากับเพื่อไทยนี้รับรองว่ามีโอกาสดีๆอนาคตดีๆอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพอยุบสภาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะขึ้นเวทีประกาศนโยบายเด็ดชัดเจนเป็นรูปธรรม1 2 3 4 5ให้มันยุบสภาก่อนครับประกาศตอนนี้ไม่ได้มันหลอกเพราะมันยังถืออำนาจรัฐอยู่จะเอานโยบายแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาถึงที่ถึงเนื้อถึงตัวแล้วยี่ห้อพรรคเพื่อไทยยี่ห้อไทยรักไทยรับรองว่าประกาศแล้วทำได้รับรองว่านโยบายโดนใจโดนปัญหาโดนการแก้ไขฟังง่ายๆพี่น้องประยุทธ์พูดลอยลมไม่มีอยู่จริงเพื่อไทยพูดทำได้จริงนี่อุ้งอิงไอ้โน่นติงตองมันคนละอย่างคนละเรื่องกันเข้าใจกะแล้วพี่น้องที่เคารพครับอยากจะยืนยันกับพี่น้องนะเพราะแต่กี้ที่อำเภอพานบางคนก็มากระซิบถามไงเฮ้ยณัฐวุฒิพวกเขาตามข่าวครับบอกณัฐวุฒิก็เพิ่งออกจากคุกมาอุตส่าห์จำอีกเที่ยวนี้ณัฐวุฒิเป็นผู้แทนก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้แล้วให้เรากาเพื่อไทยกาไปจะถึงณัฐวุฒิได้ยังไงแม้เป็นห่วงเป็นใยคืออยากกาแล้วให้โดนณัฐวุฒิด้วยแต่พอณัฐวุฒิเป็นอะไรไม่ได้ก็บอกกาแล้วไม่โดนก็หวั่นไหวในหัวใจพี่น้องผมจะบอกให้กายังไงก็โดนเข้าไปเถอะครับไม่ว่าจะบัตรมากี่ใบท่านหาพรรคเพื่อไทยให้เจอกาโครมเข้าไปพอกาพรรคเพื่อไทยก็โดนหัวหน้าชนน่านโดนผู้สมัครส.ส.ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทั้งเขตแล้วก็โดนหัวหน้าครอบครัวแล้วก็แฉลบแลนสไลด์โดนณัฐวุฒิด้วยพอดีครับอันนี้เขาเรียกว่าโดนกระสุนเปลี่ยนทิศทางแต่โดนครับกามาเถอะได้หมดเนี่ยทั้งเวทีเนี่ยได้ไปถึงดูไบเมืองนอกนนด้วยแล้วคิดกันให้ดีนะครับเที่ยวนี้ผมชวนมาสู้เนี่ยไม่มีอะไรเสี่ยงเพราะเราสู้ในคูหาเลือกตั้งอาวุธของเราคือปากกาการลงทุนลงแรงก็คือกากบาทลงในช่องลงคะแนนเท่านั้นเองอะมันไม่เอาสไนเปอร์มาดักยิงเรากลางหน่วยเลือกตั้งหรอกสบายใจได้แล้วให้คิดเป็นการแก้แค้นประยุทธ์สิให้คิดว่าภารกิจในการกาในช่องพรรคเพื่อไทยคือการไล่ประยุทธ์เวลาวันเลือกตั้งกี่ใบก็ตามหารเท่าไหร่อย่าไปสนใจเพื่อไทยอย่างเดียวครับเข้าไปในคูหารับบัตรเลือกตั้งปั๊บเอาปากกามาก้มลงกาจังหวะที่จะก้มลงกาเนี่ยคิดว่าเป็นการแก้แค้นประยุทธ์แต่จะแก้แค้นประยุทธ์ถ้ากาช่องพลังประชารัฐเนี่ยประยุทธ์ไม่ตายนะครับมันฟื้นต้องกาช่องเพื่อไทยก็กาเปลี่ยงเข้าไปครับหาบัตรมาหาช่องเพื่อไทยแล้วกาลงไปไอ้ประเด็จการไอ้ยาเสพติดเต็มบ้านไอ้หน้าด้านไอ้หน้าทนแล้วก็พับกับพัก
พื่อไทยแล้วก็เดินไปที่หีบหย่อนก็ไปแลนสไลด์จบทำได้ไหมพี่น้องแลนสไลด์ด้วยกันไหมพี่น้องไหนใครตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือกตั้งเมื่อไรก็เมื่อนั้นจะชวนกันเข้าคูหากาเพื่อไทยแลนสไลด์ขอเสียงดังๆดังเอกห่วงอย่างเดียวถ้าถึงเวลาแม้วันนี้ก็ไล่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 ถึงเวลาเขาเอาตังค์มาให้เอาไหมนานที่ผ่านก็เงี้ยเขาเอาตังค์มาให้เอาไหมแต่เขาบอกว่าถ้าให้ตังค์ต้องเลือกเขาไม่เลือกเพื่อไทยยอมไหมเท่านั้นแหละเท่านั้นคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณฟังผมคุณจะออกไปดีๆหรือออกด้วยน้ำตาถ้าคุณจะออกไปดีๆนี่ออกได้ทุกวันก่อนจะถึง24สิงหาแต่ถ้าจนถึง24สิงหาคุณยังไม่ออกไปคุณจะออกไปโดยน้ำตาจากการกากบาทของประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วมันจะเป็นการกาตราหน้าพวกคุณนายทหาร3ปอไม่ให้ได้ผุดเกิดในสังคมการเมืองอีกต่อไปลูกหลานคนเชียงราย13หมูป่าอยู่ในถ้ำต้องช่วยกันเอาออกมาให้ได้แต่นายทหาร3ปอปลาต้องช่วยกันไล่เข้าถ้ำไปให้ได้ครับท่านที่เคารพเอาละครับผมก็จะได้เริ่มปราศัยเสียทีพอแล้วเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับพี่น้องแต่ก่อนจะเดินทางกลับก่อนจะลาพี่น้องขอฝากพี่อ๋องไว้คนพี่น้องครับผมเองก็ชายชาตรีคนหนึ่งปกติจะไม่พูดเรื่องไอ้นี่อย่างนี้แหละครับแต่ว่าอดีตฝังใจระหว่างเราสองคนเราเคยมีความหลังฝังใจกันมาบนที่สูงนะครับครั้งหนึ่งครับผมเป็นทีมปราศัยล่วงหน้านายกทักษิณเขาไปปราศัยกันที่เชียงใหม่มั้งฮะโทษไปปราศัยเชียงรายนี่แหละครับแล้วต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อลงเชียงใหม่เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นนายกทักษิณต้องปราศัยเชียงใหม่โชคชะตาฟ้าฝนจะเป็นใจเซนี่กับอะไรจัดให้ณัฐวุฒิกับละอองนั่งติดกันในเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกันเฮลิคอปเตอร์ตีปีกพับๆๆๆมันก็ค่อยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นผมก็พยายามจะมองทางข้างล่างในว่าเพื่อตกลงไปจะได้เข้าใจว่าตกลงไปตรงไหนในจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังค่อยๆยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นปรากฏว่าร่างกายของผมซึ่งบอบบางอยู่แล้วสั่นสะเทือนขึ้นมาทั้งร่างมีอ้อมกอดของสาวงามเชียงรายนางหนึ่งโถมมากอดทั้งตัวพี่น้องที่เคารพครับถ้ายามหลับฝันผมนึกตื่นมาจะได้เนื้อคู่เพราะฝันว่ามีงูรัดแต่นี่ไม่ใช่ครับหันไปสอสอละอองติยภัยรัตน์กอดรัดผมเต็มที่เลยผมก็ถามว่าพี่เป็นห่วงผมเหรอแกบอกไม่ใช่พี่กลัวเกือบตายแล้วหลังจากนั้นเราก็มีความหลังฝังใจกันมาตลอดไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะยุคเหตุการณ์ใดตราบใดก็ตามที่มีการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ผมจะขึ้นคนละลำกับพี่อองทันทีก็ฝากไว้ด้วยครับพี่สาวผมแล้วเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเหมือนกับที่อยากจะให้เพื่อไทยเชียงรายให้พี่น้องเสื้อแดงเชียงรายอยู่กันแบบพี่แบบน้องเที่ยวนี้ไม่สามัคคีกันล้มมันไม่ลงฮะแต่ถ้าสามัคคีกันจะ3ป4ป5ปมันก็ต้องออกไปเพราะเราแลนสไลด์ถูกไหมครับไว้มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าที่เชียงรายแม่จันและจังหวัดใกล้เคียง10กันยายนพบกับครอบครัวเพื่อไทยนำโดยหัวหน้าครอบครัวที่เชียงใหม่ครับสวัสดีครับ
ขอเสียงปรบมือส่งเสียงเฮให้กำลังใจดังๆณัฐวุฒิใสเกลือครับพี่น้องครับและขอที่เชิญท่านครับร่วมถ่ายภาพนะครับเชิญช่างภาพด้านนี้นะฮะเราถ่ายด้านล่างก่อนใช่ไหมเชิญสื่อมวลชนขึ้นมาด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะหันหน้าไปด้านนู้นนะฮะพี่น้องลุกขึ้นนะลุกขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะฮะเชิญสื่อมวลชนนะฮะขึ้นมาถ่ายภาพนะครับพี่น้องที่อยู่ในเต็นท์นะฮะออกมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับพี่น้องครับเอาละฮะเชิญช่างภาพสื่อมวลชนนะฮะร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์เอาขอเสียงพี่น้องแม่จันทร์ดังๆหน่อยครับขอเสียงแฟนคลับเยาวรุ่นเยาวรุ่นขอเสียงเรียนเชิญช่างภาพสื่อมวลชนครับร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครับปักธงชัยเพื่อไทยที่แม่จันนะฮะพี่น้องถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวพอผมอ้าวเฮ้พี่น้องเฮ้ชูมือนะครับอ้าวเฮ้ดังๆนะครับใหม่ครับอ้าวเฮ้อ้าวอ้าวทางไว้เขาอีกรอบนึงนะเอาเฮ้เขาไว้สามสี่อ้าวขอบพระคุณครับอีกรอบนึงอีกรอบนะอ้าวโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณช่างภาพสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะขอบพระคุณนะครับพี่น้อง